พี่น้องประชาชนโอเคไลฟ์แล้วค่ะไลฟ์ที่ล้านเจ็ดโอเคอินโทรขึ้นแล้วนะไปเร็วมากเลยพอดึกแล้วได้มีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านนี่เป็นคำกล่าวร่วมสมัยที่จำเป็นทุกยุคสมัยเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาเพียงแค่การร้องขอและมันจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ให้ได้มาและนี่ก็คือที่มาของสถานี Act for Them Action เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยอันนี้จะจับที่ฟ้องไทยและนี้เกิดแล้วครับอันนี้ไปเลยสวัสดีค่ะหวานทักทายส่งเสียงสวัสดีสุดาหวานนะคะแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่อยู่คุยกันจนดึกดื่นวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเล็กแล้วก็สวัสดีพี่น้องทาง Facebook เพจของคุณเล็กจัญญายิ้มประเสริฐนะคะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้ออกอากาศสดพร้อมกันไปทางสถานีบน YouTube Bamboo Network นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปขายอีกรอบหนึ่งนะคะก็ต้องขออภัยพี่น้องทาง YouTube ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันที่หน้าจอ Facebook กันเป็นหลักเลยเนาะเล็กค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็ก่อนอื่นเทสเสียงก่อนนะคะคิดว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างต้องช่วยกันได้ยินไม่ชัดเจนช่วยแจ้งผลการรับฟังนะคะทางในแชทด้วยนะคะรู้สึกว่ามากเลยเสียงชัดเจนค่ะใช่ก็ตอนนี้นะคะก็พยายามปรับอ่ะคือก็เพิ่งคุยกันกับหวานว่าระบบของ Facebook เนี่ยนะคะคือการทำแบบ schedule ก็คือการระบุเวลาไว้ก่อนเนี่ยว่าเราจะไลฟ์เวลาเนี่ยมันค่อนข้างจะรวนค่อนข้างจะมีปัญหา2ครั้งเลยเนี่ยนะก็จะต้องมาแบบว่ามาทำไลฟ์กันใหม่ก็ต้องขออภัยเพื่อนฝูงที่แชร์ลิงก์ไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องไลฟ์กันใหม่ก็ต้องไปบอกกันฝากบอกกันใหม่ก็คือต้องเข้ามาที่ดูที่เพจนะคะที่หน้าเพจของจัญญากันแล้วเพราะว่าเนี่ยระบบของ Facebook มันไม่เสถียรอ่ะโทษมันโทษ Facebook ตอนนี้โทษ Facebook ก่อนไปก่อนก็เผื่อพี่น้องถ้าตั้งค่าเอาไว้นะคะเล็กว่าให้มันขึ้นแจ้งเตือนเนี่ยนะคะเป็นรูปกระดิ่งเนี่ยก็จะเห็นทุกครั้งที่คุณเล็กเฟซไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นขึ้นมาในการแจ้งเตือนอยู่แล้วและการแจ้งเตือนนี่ก็ไปตั้งค่าให้ไม่แจ้งเตือนก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนถูกบังคับเพราะฉะนั้นก็จะดีอย่างนึงสำหรับ Facebook ตรงที่ว่ามันแจ้งเตือนมันบังคับให้เราต้องแจ้งเตือนขึ้นมานะพี่น้องก็มาช่วยกันกดไลฟ์เพราะว่าเราก็คุณเล็กก็คงไม่ได้เฟซไลฟ์บ่อยอยู่แล้วเนาะก็สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะคะช่วงนี้บ่อยไม่บ่อยช่วงนี้บ่อยช่วงนี้บ่อยนี่พรุ่งนี้สำคัญพรุ่งนี้สำคัญด้วยนะข่าวมันขึ้นมาทั้งวันไงบางทีพี่น้องรู้สึกว่าจะไปแจ้งตั้งค่าไว้เดี๋ยวก็แม่ขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก็มีไลฟ์แต่ของเรานี่ก็ถ่ายสองวันเลยเนาะคุยกันค่ะของเรากับหวานนี่ก็กะว่าเราจะต้องตอนนี้พยายามทุกอาทิตย์กันนะแต่ว่าก็คือช่วงนี้ช่วงปลายปีอ๋อภาษาไทยวิบัติค่ะช่วงปลายปีก็จะมาไลฟ์กันสรุปประเด็นของภาพรวมของประเทศไทยกันหน่อยวันครั้งที่แล้วนี่เราอัดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็คราวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของว่าภาพรวมของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเล็กเองเนี่ยนะคะก็ได้ตั้งสเตตัสที่ Facebook ถามพี่น้องว่าตอนนี้สภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงกันบ้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างตอบมาเป็นร้อยเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าเอองานนี้เรามาคุยเรื่องนี้กัน
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปก่อนเลยหวานพรุ่งนี้นะฮะถ้าอยู่ว่างมาแจมพรุ่งนี้เนี่ยก็แพลนจันไว้กับแอนดรูว์แม็กเกรเกอร์มาร์แชลแล้วก็แอนนอร์มันจะมาสรุปสถานการณ์ประเทศไทยยามใหญ่จากมุมมองของคนที่ติดตามประเทศไทยนะคะอย่างใกล้ชิดจากอเมริกาแล้วก็จากยุโรปในเวลาเดียวกันเนี้ยประมาณ 3:30 จะมาช่วยกันยามใหญ่ประเทศไทยวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศไทยคือมองย้อนไปในปี2561แล้วก็ประเมินสถานการณ์ของปี2562แล้วก็ประเมินท่าทีด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ท่าทีทางด้านการเมืองของตู่กับนานาชาติด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็อย่าพลาดแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยแต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษตลอดนะพรุ่งนี้เพราะว่ามันไม่งั้นมันจะเสียเวลาเราก็เลยกะว่าเอาภาษาอังกฤษรวดไปก่อนแล้วก็จะมาทำเวอร์ชันภาษาไทยใส่ซับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ใช้เวลาเยอะแล้วก็สร้างความสับสนก็เลยพรุ่งนี้จะเป็นเวอร์ชันภาคภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอย่างนี้ไม่ละเล็กก็เพราะว่าพอภาคภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยเล็กยังไหวไหมก็มานั่งสรุปกันเป็นภาษาไทยให้พี่น้องได้ฟังไปเลยหรือหวานจะมาช่วยเราตอนนั้นใส่ซับไทยใช่ช่วยตอนนั้นตอนนั้นก็ได้ด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่าเอออยู่ก็เข้ามาด้วยกันเลยไปเดินกันมามากเราก็ฟังข้างนอกเนี่ยเออใช่ไหมใช่งั้นเราเข้ามาแจมตอนท้ายให้พวกคุณ3คนก็คุยกันไปเป็นภาษาอังกฤษแบบยาวแล้วก็เรามาสรุปเราก็นั่งเก็บประเด็นให้อะไรแบบนี้โอ้ fantastic อ่ะโอ้ขอบคุณมากอย่างนั้นก็ดีเลยถ้างั้นแล้วก็มาคุยกันต่อ2รอบอะไรไม่อยู่แค่นี้แล้วไม่อยู่แค่นี้ต้องช่วยกันค่ะเออ2พลังสาว2สาวสู้ๆไม่ยอมถอยคู่นี้นี่แบบพลังบ้าเยอะวันนี้เนี่ยก็คือวันนี้น่าสนใจคือวันนี้ที่รวบรวมมานะคะก็จะคุยกันเรื่องเนี่ยนะคะช้ำแหละเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้จะเป็นจากคำให้การของประชาชนเนี่ยนะคะที่เรามาโปรยหัวว่าก็มันไม่พอกินน่ะจะให้พอเพียงได้อย่างไรใช่ไหมหวานได้เห็นแล้วใช่ไหมเราที่คำที่คนเขียนมาเป็นร้อยสเตตัสเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างได้เห็นคำพูดของพี่น้องเราค่ะก็พี่น้องได้เข้ามาเขียนคอมเมนต์ให้กับคุณเล็กนะคะถึง117คอมเมนต์นะคะเออแล้วก็นี่มีการร้องไห้ถึง5คนทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็มีสัญญาณน่าโกรธด้วยนะคะก็นี่นะเล็กโดยจับคำสำคัญของที่พี่น้องเขาใส่กันเข้ามานะมันมีคำสำคัญคือคำว่าอะไรไหมคะซบเซาเงียบเชียบนะคะจะตายกันอยู่หมดอยู่แล้วนี่กลายเป็นน่าจะเป็นแฮชแท็กแห่งปีก็ได้นะตายกันหมดอยู่แล้วนี่นะเพราะว่ามันรู้สึกว่าพี่น้องก็ได้กลั่นความรู้สึกกันออกมาในทำนองนี้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้มีฉายให้ดูฉายให้ดูแบบก็รีบๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะที่คำพูดที่กินใจกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยนะคะให้ดูร้อย2-3 วันของการสำรวจของเรานะคะเพื่อนฝูงเรามาช่วยกันยำใหญ่เนี่ยถึงร้อยความคิดเห็นเลยนะคะเนี่ยถึงได้บอกว่ามันเป็นภาพหรือถ้าภาษาเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าเป็นภาพเศรษฐกิจแบบเราเรียกว่ามันมีมหาภาคกับจุลภาคใช่ไหมคะก็คือเศรษฐกิจแบบจุลภาคก็คือแบบภาคประชาชนอ่ะภาคของครัวเรือนแต่ว่าถ้ามหาภาคก็คือเศรษฐกิจของระดับชาติเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ให้เห็นเลยว่าเนี่ยสภาพความเป็นจริงกับสิ่งที่ประยุทธ์พยายามจะบอกกันเนาะก็คือไปกู้เงินเข้ามาก็บอกว่าเศรษฐกิจดีใช่ไหมพอไม่มีเงินจะมาขึ้นภาษีก็บอกว่าก็เศรษฐกิจดีคนมีอำนาจจ่ายอะไรกันมันก็พูดอยู่เป็นอยู่แค่นั้นทุกอย่างเศรษฐกิจดีหมดเลยไม่ว่าประชาชนจะมีเงินหรือไม่มีเงินใช่คือค่ะก็แบบอันนี้นะที่จริงคือพูดตรงๆนะว่าในบางช่วงเนี่ยนะเล็กเราในฐานะที่ว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเราก็ต่อสู้ใช่ไหมเพื่อให้คณะรัฐประหารคืนอำนาจเนี่ยเวลาเราได้ยินในฝ่ายเดียวกันพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราก็ฟังหูไว้หูนะว่าพี่น้องเราเนี่ยอาจจะแบบชิงชังเผด็จการมากรู้สึกว่ามันชีวิตมันก็แบบไม่สดใสอยู่แล้วนะเราก็กล้ำกลืนอยู่ภายใต้รัฐบาลของพวกมันเนี่ยนะคะว่าตัวเลขเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่ดูยากเหมือนกันนะคะเวลาที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ขาออกมาเปิดเผยใช่ไหมมันมักจะมีหลายตัวเลขแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นถ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังอะไรบางทีเราก็ไม่ได้จะวิเคราะห์ได้เสมอไปนะฮะเราต้องรอนักวิเคราะห์มาพูดให้เราฟังอีกทีนึงแต่ว่าปีนี้โดยเฉพาะเลยนะเล็กมันมาถึงจุดที่ว่าไม่ใช่เฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเดียวที่บ่นโอดครวญเรื่องเศรษฐกิจแล้วอ่ะมันแบบว่ามันทั่วไปอ่ะแล้วกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนที่มีโอกาสพูดออกในสื่อใน Facebook ออกในโทรทัศน์อะไรต่างๆเหล่านี้แม้แต่ว่าพูดใส่หน้าประยุทธ์พูดต่อหน้าสุเทพเทือกสุบรรณใช่ไหมฮะ อะไรต่างๆนี่คือทุกคนมันเป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วมันก็เรียกว่าสิ้นสงสัยนะว่าเศรษฐกิจมันแย่เพียงใดนะฮะพูดถึงสำหรับปีนี้เป็นที่ชัดเจนมากๆเลยแค่ที่แบบว่าไปดึงรูปภาพประกอบมาไม่กี่ภาพนี่มันก็เห็นชัดเนาะแต่ว่าอยากให้เดี๋ยวเราจะเอารูปภาพพวกนี้ประกอบเดี๋ยวหวานลองอ่านคำที่เพื่อนฝูงได้สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจไทยเรามาหน่อยสักหน่อยสิทยอยอ่านกันเพราะว่าเขาเราบอกแล้วว่างานนี้เราจะเอามาร่วมกันย้ำด้วยที่เพื่อนๆพี่น้องช่วยกันเขียนมาเนี่ยนะคะเราไม่อ่านชื่อหรอกเนาะไม่มีชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเราตัดชื่อออกหมดเลยสังคมบ้าเนี่ยสังคมพูดความจริงไม่ได้แต่เราก็ยังเป็นห่วงเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันก็วิจารณ์ทุกองค์กรทุกสถาบันกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยเราก็ไม่อยากให้ใครถูกเพ่งเล็งตามไปกับพวกเราอ่ะนะฮะก็เป็นว่าพี่น้องเข้าใจนะว่าไม่ได้เอ่ยชื่อพี่น้องแต่ว่าจริงๆก็คือเห็นกันอยู่ใน Facebook นะคะค่ะนี่คือเปิดขึ้นมาอันแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอินโทรที่ดีมากเลยอ่ะมันสรุปจบเลยนะบอกว่าคงตายก่อนเขียนจบ นะเขียนสั้นๆก็พอนะคะเฮี้ยสุดๆกับไอ้ตูบอันนี้เราอ่านได้ตรงๆเลยได้ได้ซบเซาเกินจะอยู่ได้นะฮะรวยกระจุกจนกระจายชาวบ้านแย่หนักคนรวยยิ่งมีโอกาสนี่มันน่าสนใจมากนะไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ำนะฮะที่ชัดเจนเหลือเกินนะฮะแทบกระอักเลือดนะอยู่ให้ได้วันต่อวันนะเศรษฐกิจแบบทยานลงเหวชาวบ้านเอาขาขึ้นไปก่ายหน้าผากยังเอาลงไม่ได้นะมีคนขับแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างเยอะร้านไข่ไม่ยอมให้เซ็นเหรอฮะโหไข่ยังไม่ให้เซ็นแล้วเคยเซ็นไข่กันเลยโอ้ยมีคนมาแย่งทานอาหารคนจนมากขึ้นโอ้นะหมายถึงคนจนต้องเว้นมื้ออาหารคาดว่าคนจนจะหมดไปในไม่ช้านะ อันนี้เงียบสนิทขโมยเยอะขึ้นเรื่องอาชญากรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนอกจากเราจะดูเศรษฐกิจแล้วมันต้องดูอาชญากรรมควบคู่ไปด้วยแล้วเรื่องของยาเสพติดนี่ก็มันหนาหูมากๆเลยเล็กนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเศรษฐกิจเพียวนะฮะแล้วก็มีท่านหนึ่งนะฮะบอกว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับไอ้ตู่มากนะเพราะว่าผมจะขึ้นลงตามบรรยากาศโลกมากกว่าแต่การที่ไอ้กันนะฮะคืออันนี้แบบเราเป็นกันเองนะฮะไอ้กันอเมริกาเลยนะมีเทรดวอร์กับจีนกับรัสเซียตบเด็กซาอุกับอิหร่านนี่ทำให้วงการผมเละเทะมากน้ำมันร่วงเคมีร่วงหนักมากจีนหดลูกค้าคนไทยที่มีตลาดในตะวันออกกลางลดกำลังผลิต1ใน3สต็อกที่ถือไว้ขาดทุนนะคือเซนติเมนต์พังพินาศมากมีข่าวว่าโรงงานเคมีปลายน้ำโรงงานสีบางโรงล้มโอ้โรงงานปิดกันเลยนะคะเล็กในสายของพี่น้องแรงงานได้ข่าวเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่มีเงินจ่ายซัพพลายเออร์คือเศรษฐกิจเริ่มมีผลกับวงการมากแล้วน่ากลัวคือจิตใจมันห่อเหี่ยวยอดขายเหี่ยวนะกำไรนี่อย่าถามประคองไปครับโอ้โหอันนี้คือพี่ท่านนี้เนี่ยเขาให้เห็นภาพว่านอกจากในประเทศแล้วมันยังมีปัจจัยของเทรดวอร์ใช่ไหมฮะที่มันฮึ่มกันอยู่ระหว่างอเมริกากับค่ายโลกเสรีก็แล้วกันกับจีนก็แล้วกันนะคะที่เรียกว่ากำลังจะวอร์กันเนี่ยนะคะกำลังจะไฟกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีผลแล้วจริงๆนะคะเขาก็พยายามชี้ประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราดูในข่าวเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะเล็กปลายปีก็จะมีบทความอะไรทำนองนี้เข้ามาให้ตั้งเรียกว่าให้ระมัดระวังเหมือนกันในปีหน้านี้ที่คือไอ้เทรดวอร์นี้เนี่ย
มันจะยืดเยื้อไปถึงปีหน้าเนี่ยแล้วมันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญพอสมควรเลยนะฮะค่ะแล้วก็บอกว่าต่างจังหวัดไม่มีกำลังซื้อแต่คนรวยยังยิ้มอยู่เห็นไหมเนี่ยฮะคือความเหลื่อมล้ำนี่ดูเหมือนชัดเจนนะพี่น้องที่โอดครวญกันมาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแบบเห็นชัดเลยว่าอีกกลุ่มนึงเขาก็ยังอู้ฟู้กันอยู่นะนี่มันก็เป็นยิ่งความเจ็บปวดใจนะว่าเวลามันลงมันไม่ได้ว่าโดนกระทบกันไปหมดทุกคนหรือว่ายอดพีระมิดนี่โอ้โหยังมั่งคั่งกันเหมือนเดิมหรือว่ามากขึ้นด้วยซ้ำไปนะฮะหาอยู่หากินฝืดเพลิงครับร้านค้าขายข้าวข้างทางปิดตัวลงกว่า3ใน10โอ้โหเพราะคนต้องระวังรายจ่ายกลายเป็นคนขี้เหนียวกันทั้งประเทศนะมีไอ้บ้าวันศุกร์พูดว่าเศรษฐกิจดีคนเดียวต่อไปที่ใครอยากพูดวันศุกร์แล้วนะเพราะว่ามันเจ็บใจเหลือเกินนะคะไอ้การพูดวันศุกร์เนี่ยนะคะพี่น้องเกลียดชังมากนะคะรัฐบาลหน้านี้ถ้าเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาชนคงต้องเปลี่ยนวันคุยอะค่ะคุยวันศุกร์นี่คนรู้สึกเป็นโอ้ไม่ต้องคุยแล้วรัฐบาลหน้าเนี่ยน่าจะไม่มีเวลาคุยแล้วหวานกลับไปหาเงินใช้หนี้ที่ประยุทธ์มันก่อเพราะเดี๋ยวมีสถิตินะคะว่าไอ้ประยุทธ์นี่มันก่อหนี้ไว้ที่จะต้องใช้รัฐบาลอีกหลายปีเลยที่จะมาแก้หนี้เนี่ยรัฐบาลหน้าเนี่ยคงไม่มีเวลาที่มาคุยประชาชนเท่าไหร่ค่ะหน้าดำข้ามเครียดในการที่จะหนึ่งก็คือจะหาเงินมาใช้หนี้ได้อย่างไรสองจะทำตามสัญญาที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในประเทศได้อย่างไร3จะทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้ทำรัฐประหาร4ใช่ไหม4จะทำยังไงเวลาที่แบบว่าถูกกษัตริย์เรียกตัวเข้าไปเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยจะเตรียมตัวยังไงภารกิจหนักอึ้งภารกิจหนักอึ้งภารกิจหนักอึ้งนะคะคือโอ้โหแล้วนี่เดี๋ยวกระแสเลื่อนเลือกตั้งเดี๋ยวค่อยมาเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็คือเรียกว่าภารกิจที่เราฝากให้พรรคการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตยต้องเข้าไปผลักดันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าพี่น้องจะให้เขาต่อสู้ลำพังไม่ได้นะต้องช่วยกันจะอ่านต่อไหมเล็กหรือว่าเราจะต้องด้วยเดี๋ยวพี่จะอ่านไปต่อเลยนะโอเคอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่ามีคนถามปีใหม่นี้เที่ยวไหนตอบจะไปไหนได้ค่าไฟค่าเน็ตยังหาไม่พอจ่ายตอนนี้มีติดตัวนิดหน่อยเก็บไว้ต่อชีวิตปีหน้าเหอะปี62ไม่รู้จะเจอกับอะไรนะหากเหลมาอีกตังที่มีคงต้องไว้ซื้อเชือกนะคะนี่นะคิดจะแขวนคอกันอีกแล้วจะอดตายชิบหายขายสวนคนรวยก็ยังรวยที่สุดในโลกนี่นะฮะอีกท่านนึงบอกว่าพวกมันรวยกระจุกกันไม่กี่กลุ่มแต่คนจนกระจายทั่วไปอาหารการกินแพงมากๆร้านค้าปิดตัวการท่องเที่ยวซบเซาคนถูกออกจากงานโอ้โหการท่องเที่ยวซบเซานี่มีหลักฐานชัดเจนนะให้ดูนะให้ดูตอนนี้เดี๋ยวเราจะโชว์กันนะคะเอานะขึ้นมาจอเลยก็ได้ใช่ไหมนี่ค่ะนะคะชัดเจนเศรษฐกิจดีที่การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนิดนึงนะมาที่ภาพข่าวที่หวานหาภายในการท่องเที่ยวนะขายทิ้งโรงแรมเชียงใหม่ภูเก็ตพิษทัวร์จีนวูบหนักห้องพักล้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สถิติต่างๆนี่ก็โอเคบาร์เนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่ปาประกอบกับอ่านต่อเลยค่ะค่ะคือพูดถึงเรื่องภูเก็ตเนี่ยเราก็เห็นว่าแม้แต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนั้นเราเห็นคุณสุดารัตน์นะฮะเลยลงพื้นที่ไปก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปปราศัยนะก็ไปเที่ยวชมแต่ว่าก็เรียกว่าได้สัมผัสพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าเราก็รู้ว่าพื้นที่ภาคใต้นี่ก็เป็นของประชาธิปัตย์ใช่ไหมค่ะแล้วก็การลงของเพื่อไทยแล้วก็เป็นเสื้อเหลืองกันเยอะด้วยนะการลงเพื่อไทยก็ดูท่าทีคุณสุดารัตน์เขาก็ค่อนข้างจะมีความรอบครอบรัดกุมนะแบบไม่ได้ไปปราศัยอะไรก็ไปเยี่ยมชมไปเดินเที่ยวอะไรแบบนี้เพื่อให้เรียกว่าคุ้นเคยกันก่อนก็โอเคนะก็ถือว่าก็มีเสียงบ่นยังบ่นให้ได้ยินบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็มันก็ถือว่าการที่ประชาชนก็ไม่มีการต่อต้านอะไรใช่ไหมก็แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของประชาชนขนาดนี้มันเหมือนจะไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากให้เศรษฐกิจมันกลับมาดีไงแล้วก็ความที่จะมาต่อต้านกันอย่างนั้นเลยนะคะดูเหมือนว่าจะลดลากันนะคะนี่ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าก็ลงพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อยดีไม่มีเรื่องอะไรนะคะ
รู้สึกว่าพรรคอนาคตใหม่ก็ลงพื้นที่ภาคใต้อย่างเรียบร้อยเนาะแต่ว่าพอเปลมออกมาเท่านั้นแหละพอเปลมออกมาเท่านั้นแหละบึ้มสงขาเลยระเบิดเลยระเบิดสงขาเลยแล้วยังไม่หยุดนะคะพี่น้องเพราะว่าระเบิดเสาไฟฟ้าอีกนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่เห็นจากสำนักข่าววาตานีนะคะแล้วก็ยังมีระเบิดเพิ่มอีกนะเรียกว่าต่อเนื่องนะคะมา2วันแล้วนะคะอ่ะพอดีอันนี้มาจังต่อนะคะจะอดตายชิบหายขายสวนว่ามีอะไรนี่นั่นบอกว่าแย่ลงนะขายไม่ดีเลยแสดงว่านี่ท่านค้าขายนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเดือนนี้โรงงานไม่สั่งของเลยยอดขายหายไป 50% โอ้โห 50% นะแย่มากๆเลยนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้ท่านนี้รู้จักดีพี่ทองทัศน์เสร็จเจ้าสัวนะคะ อีกท่านหนึ่งบอกว่าท่องเที่ยวหดหายชาวบ้านอดอยากทหารร่ำรวย เป็นปีทองของธุรกิจสีเทาครับสวยโต๊ะบอลไฮโลพุ่งสูงเติบโตทุกไตรมาสนะคะ โอ้โหอันนี้ก็ชัดเจนมากเลยนะธุรกิจสีเทานะคะแล้วแต่ละคนที่ขึ้นมาคุมเนี่ยมันเทากันหมดเลยนะเล็กผบ.ทบ.เงี้ยใช่จะเทาจะดิบจะดำแล้วเลยล่ะนะคะมันจะไม่ดำแล้วล่ะมันจะมืดเลยมันตลาดมืดกันทั้งนั้นเลยนะคะใช่แล้วตำรวจทั้งทหารนะฮะแล้วไอ้อะไรนะกฎหมายออกมาที่บอกว่าไอ้พวกอีลิตไอ้พวกทหารพวกข้าราชการระดับสูงเนี่ยไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมที่มันปัดตกไปที่มีการเรียกร้องให้มันมีออกเรื่องของพรบเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ปัดตกไปว่าทหารข้าราชการระดับสูงเนี่ยไม่มีทางคอร์รัปชันอยู่แล้วเอาเกียรติยศไปประกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องตรวจสอบนักการเมืองก็พอกันต่อไปค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะบอกว่าย่ำแย่มากนะคะท่านหนึ่งบอกว่าจนเจ๊งหมดหวังลอยอังคารนะฮะค่ะพอเพียงก็มีท่านมาแซะค่ะพอเพียงคุณแซะนะฮะบอกว่าพอเพียงนะฮะค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเดาเอาว่าทหารคอยความอิ่มตัวของคนจนนี่แหละแล้วก็จะมีคนรับจ็อบแบบเทือกออกมาชักชวนแล้วทหารแก๊งใหม่ก็เข้ามาวนเวียนเป็นน้ำเน่าการเมืองนี่ก็น่ากังวลนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าบรรยากาศไม่เหมือนใกล้เทศกาลเลยป่าช้าชัดๆโอ้โหอย่างนั้นเลยนะคะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคือนึกภาพแบบว่าเราฝ่าคือในความไม่อยากนึกภาพแบบนั้นถ้าสงสารอ่ะหมายว่าเทศกาลปีใหม่ไม่มีคนใช้ไม่มีเงินใช้แล้วก็แบบว่าบรรยากาศมันขัดกับทุกประเทศเลยอ่ะในประเทศที่พวกเราอยู่ทั้งหลายเนี่ยนะเศรษฐกิจแย่ยังไงเนี่ยนะมันก็ไม่ดูแบบว่ามืดมนอับจนหมดหวังเหมือนกับที่เพื่อนๆเนี่ยเขียนมาเลยเนาะลอยกระทงเจ๊งคริสต์มาสเจ๊งปีใหม่เจ๊งแน่นอนไม่มีคนไม่มีเงินโอ้โหนะฮะเงินเหลือในกระเป๋าน้อยกว่าเดิมจ่ายเงินซื้อของมากกว่าเดิมแต่ได้ปริมาณน้อยลงร้านค้าที่เป็นธุรกิจระดับรากหญ้าน้อยกว่าเดิมกิจการขนาดกลางอยู่ไม่ได้ต้องปรับสภาพธุรกิจบริการทยอยปิดตัวคนว่างงานมากขึ้นอยู่กับบ้านมากขึ้นเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนเป็นการไปชมบรรยากาศมากกว่าซื้อของฝากนะคะไอ้พวกซื้อของฝากนี่อยากฟังเหมือนกันนะพี่น้องเพราะว่าร้านซื้อร้านขายของฝากประเทศไทยเราเนี่ยมันไปถึงจุดที่ว่าอยู่ตรงจุดไหนที่รถทัวร์ลงรถทัวร์พักเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีร้านขายของฝากที่แบบทั่วทั้งประเทศมันรวมอยู่ทุกจังหวัดแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนอยากจะกินไปภาคใต้แต่อยากจะกินของทางเหนือมันก็มีเอามาขายเหมือนกับว่ามันกลายเป็นว่าสินค้าโอท็อปก็ตามสินค้าต่างๆมันถูกส่งเข้ามาตามจุดขายของฝากแล้วก็คนก็แน่นนะแล้วก็คนก็จะต่อคิวกันยาวนะคะแย่งกันก็ดีนะคะบางทีเพราะว่าบางทีที่ทำอะไรแบบสดๆใหม่ๆหน่อยก็จะแบบไปต่อคิวกันแต่เดี๋ยวนี้สภาพเป็นยังไงถ้าฟังแบบพี่น้องตรงนี้ก็คือไปแล้วก็คงเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินดูแล้วก็ขับขึ้นรถไปอะไรเงี้ยไม่มีตังค์อะไรเออนะเนี่ยสไลด์ประกอบสุภาพเมื่อก่อนนะสไลด์ประกอบของเราที่หาภาพมาประกอบนี่ก็ชวนหดหูนะก็มีแต่ภาพตลาดค้าลดลงเตรียมของไว้ขายไม่ได้บ้างใช่ไหมคะราคาพืชผลแบบว่ากระร่วงทุกชนิดเกสต์เฮาส์
กิจการขายค้าขายแย่หมดประกาศขายประกาศเซ้งนี่เต็มเลยใช่ไหมคะห้างนี่แบบว่าเอาเสื่อมาปูนอนได้เลยคนขายในห้างเดี๋ยวนี้นะคะซบเซากันขนาดหนักนะรู้จริงมีรูปประกอบเยอะนะแบบใน Facebook นี่ก็แชร์กันทุกวันเลยอะในสภาพการแบบนี้เนี่ยนี่มันมีก็คืออย่าเอามันเดี๋ยวมาดูเพราะว่าสำรวจมาเยอะมากก็คือคล้ายๆกันหมดเลยนี่แหละก็คือชิบหายรัวตกงานกันพรึบสิ้นหวังหมดตัวหมดอนาคตจนไม่มีตังรอวันตายนี่ไปแบบเร็วๆเลยนะร้อยนะร้อยกว่าความคิดเห็นจากพี่น้องกันนะคะชิบหายใกล้ล่มสลายอะไรเงี้ยภาษาแบบคือกูทนไม่ได้แล้วโว้ยรวยจุกจุกจนจะตายก็คือแบบว่าพี่น้องไม่ต้องคิดว่าเราย่อเยอะนะเราแบบว่าแบบคือแบบขับแค้นไปด้วยสภาพความอึดอัดที่ทุกคนเนี่ยได้เจอกันอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็เพื่อนนี่นะมีคนไปสำรวจด้วยนะหวานเอามาเลยเดี๋ยวก็เนี่ยเพื่อเราจะได้ไปต่อเยอะมากเลยอันเนี้ยนะคะใครสนใจเดี๋ยวเราไปขึ้นเป็นสเตตัสถึงเลยมั้ยว่าอันเนี้ยก็คือคำสำรวจของพี่น้องเรามาแล้วก็นี่น้องสาวเราไปสำรวจมาเลยค่ะเขาบอกว่าง่ายๆเลยนะพี่เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานรับเรื่องคอร์7นี่คือเกี่ยวด้านพี่น้องรายงานนะคะสำนักงานสวัสดิการบอกว่าปลายปีนี้คนงานถูกเลิกจ้างเยอะๆเยอะมากๆปีนี้ไปเดินตลาดร้านเล็กร้านใหญ่บ่นว่าผู้คนเงียบมากทั้งตลาดสดในห้างมีคนเดินแต่กลับไม่มีคนซื้อคนขายของหน้าใหม่เจ๊งปิดร้านกันเป็นแถวคนเก่าก็อดครวญขึ้นแท็กซี่แม้ว่าคนขับแท็กเท่าที่คุยกันก็รู้ว่าเป็นพวกเกลียดยิ่งลักษณ์ทักษิณก็บ่นว่าไม่มีคนขึ้นวันวิ่งรถหาคนขึ้นไม่ได้เพิ่งไปสัมภาษณ์มาเมื่อวานนะคะก็พยายามนะคะไปแบบแหน่นี่เราแบบที่มันต้องทำงานเงินเรื่องของเอาข้อมูลจากพื้นที่มาคิดว่าคงช่วยพอให้พี่เล็กเห็นภาพได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะนี่นะพี่เล็กขึ้นมาว่าพระเครื่องธุรกิจพระเครื่องวูบเนี่ยอันนี้มันก็สะท้อนเหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกของสะสมพวกอะไรต่างๆนี้มันก็สะท้อนเศรษฐกิจเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าพอประชาชนไม่มีเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไอ้สิ่งที่จะเป็นเอ็กซ์ตร้าพวกนี้นะคะก็ลดลงใช่ป่ะใช่ใช่ไม่เหลือนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เนี่ยที่บอกว่าเปลี่ยนภูมิพลตอนนี้ราคาเท่าไหร่อยากรู้เลยอยากรู้ความนิยมแต่อยากได้แบงก์อ่ะแต่อยากได้แบงค์อ่ะได้แบงค์พันยิ่งดีอ่ะเหรียญไม่เอาแล้วเหรียญใช้อะไรไม่ได้ขอแบงค์ได้ไหมไม่ได้อยากได้อยากรู้ราคาไงว่าราคาเนี่ยมันบอกความนิยมไงว่ายังเก็บกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ก็คือมันตาสว่างกันหรือยังพี่น้องคนไทยเนี่ยเราอยากจะไปสำรวจพวกอะไรนะสะสมเหรียญเนี่ยนะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ใช่เหรียญพระค่ามูลค่ามันขึ้นหรือลงมันก็อยู่ที่ความนิยมใช่ไหมฮะต้องดูด้วยว่าเหรียญพระที่ห้อยคอนะคะว่าพวกแต่ละคนตอนนี้หายไปกี่เหรียญแล้วมันที่ไม่ขายได้กันขายกันหมดคอที่อย่างบางคนที่แบบเหรียญเยอะใช่ไหมขายกันหมดหรือยังนะก็เนี่ยจะเป็นคือวันนี้ที่ชวนคุยกันก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยเราก็อัดกันแต่เรื่องการเมืองอัดกันแต่เรื่องของเผด็จการอัดแต่เรื่องเจ้าเราละเลยปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็บอกว่าสิ่งที่แบบออกมาเนี่ยกันทั้งคู่เนี่ยนะคะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าถ้าปล่อยให้การเมืองในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะคะคนรับกรรมคนรับเละก็คือพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่มันแยกกันไม่ได้นะคือไอ้ขบวนการบ้านเราเนี่ยพยายามจะแยกอะใช่ไหมคะคือพยายามจะแยกกับการเมืองเศรษฐกิจปัญหาทางสังคมปัญหาทางการปกครองเนี่ยออกจากกันนะแล้วก็พยายามที่จะเอาพวกเทคโนแครตพวกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเป็นผู้กำกับผู้การตัดสินใช่ไหมคะแล้วก็จะทำให้เหมือนกับว่าพอมันแยกกันเนี่ยมันจูนกับชาวบ้านชาวช่องไม่ติดแล้วมันเริ่มใช้ภาษาวิชาการภาษาเฉพาะทางภาษาจะภาษาของที่กีดกันนะคะให้ประชาชนสามารถโยงปัญหาทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันได้เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่บอกว่าแบบเราไม่ค่อยได้มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจกันเยอะเพราะว่าเราเห็นเลยว่าส
มันชัดเจนอะนะประเมินกันนั้นมาตั้งแต่รัฐประหารแล้วอะว่าถ้าปล่อยให้มีรัฐประหารเนี่ยเศรษฐกิจมันเจ๊งนะฮะมันเจ๊งแน่นะมันมีปัญหาแน่บอกเพราะว่ามันมีหลายองค์ประกอบที่มันมีบทเรียนกันมาอยู่แล้วนี่เราก็ไปค้นในนี่มาเนี่ยเป็นภาพข่าวนะหวานเรื่องของในระดับมหาภาคเราพูดกันว่าเมื่อกี้นี่ก็คือภาพสะท้อนของเสียงของประชาชนในระดับครัวเรือนพี่น้องเรากำลังจะตายกันขนาดไหนในระดับครัวเรือนแต่ว่าในภาพการของในระดับมหาภาคเนี่ยในระดับชาติเนี่ยนะคะเอาแค่ดูเรื่องของหนี้แล้วกันนะเราไปเอาเรื่องหนี้มา3ภาพเนี่ยหวานเห็นไหมคะหวานเปิดหน้าจออยู่ไหมคะฮัลโหลที่เล็กส่งให้อ่ะมีใช่ๆนี่นะใช่จะเห็นว่าไอ้ค่าการระดับหนี้สาธารณะจะต่อ GDP เนี่ยนะคะต่อมวลรวมประชาชาติเนี่ยและภาวะหนี้ต่องบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะการคาดการณ์ของการที่ภาระหนี้ต่องบประมาณเนี่ยนะคะที่อย่างที่บอกว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะไม่มีใครมามีเวลาพร่ำทุกวันศุกร์แล้วเพราะว่าผลพวงที่ประยุทธ์มันสร้างหนี้ไว้เนี่ยมันมหาศาลมากเนี่ยเขาบอกว่าใช้เนี่ยนี่เนี่ยคือใช้เวลาคือสมัยแรกของรัฐบาลที่จะได้เข้ามาบริหารเนี่ยนะฮะต้องไปสร้างแก้ปัญหาภาระหนี้ที่มันจะเพิ่มขึ้นเลยทุกปีเลยนะฮะเนี่ยปีเป็น 4.7% ในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะสูงมากๆเนี่ยนี่ภาระหนี้ที่มันผลิตการมันก่อไว้จาก5ปีเนี่ยนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นหนี้สาธารณะเนี่ยเล็กจะอธิบายให้ฟังอีกสักหน่อยได้นะคะหมายความว่ามันมี2คือหนี้ของรัฐบาลที่กู้มาใช่มั้ยนี่ของรัฐบาลที่กู้มาซึ่งมันจะกู้มาทั้งกับเนี่ยวันนี้มีภาพนี้หวานเอาภาพนี้มาพอดีเลยนะคะก็คือบอกว่าไม่ต้องอธิบายแบบนักเศรษฐศาสตร์ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนักเศรษฐศาสตร์บอกมึงไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์มึงพูดได้ยังไงอะไรอย่างงี้เอาแค่เปรียบเทียบกับคือเปรียบเทียบความเข้าใจพื้นฐานก็ได้ใช่ไหมคะก็คือระดับครัวเรือนอย่างเงี้ยคุณไปกู้หนี้มาเกินศักยภาพในการใช้หนี้เมื่อกู้หนี้เกินศักยภาพในการใช้หนี้เนี่ยมันก็จะต้องระยะเวลาของการผ่อนใช้หนี้มันก็ต้องยาวขึ้นแต่ความเป็นรัฐบาลเนี่ยศักยภาพในการกู้หนี้เกินภาวะของความสามารถในการใช้หนี้ของเขาเนี่ยมีสูงกว่าประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นในระดับครัวเรือนเนี่ยกระบวนการสร้างหนี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็มีนะก็ยังสูงขึ้นก็ยังพอกำกับได้แต่รัฐบาลนี่มันไปขูดมาจากไหนนะคะการกู้หนี้สาธารณะของเขาก็คือกู้มาจากหน่วยงานของรัฐบาลด้วยกันเองอย่างประกันสังคมเนี่ยนะคะซึ่งมีเงินเยอะที่สุดตอนนี้เนี่ยนะที่รีดมาจากพี่น้องแรงงานแล้วก็ไม่ยอมจ่ายสวัสดิการเท่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยเป็นก็เอาเงินให้รัฐบาลกู้ใช่ไหมได้หรือว่าแจกจะไปรีดมาฟรีก็ได้หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่มีการทำธุรกิจก็รัฐบาลก็ไปกู้เข้ามาหรือว่าธนาคารในประเทศแล้วถ้าไม่พอก็ไปกู้ธนาคารระหว่างประเทศอีกนะคะอันนี้ก็เป็นหนี้สาธารณะรวมกันเนี่ยบอกว่าณวันที่31สิงหาคม2560เนี่ยมีถึง6,274,872 ล้านบาทอันนี้คือ2เท่าของงบประมาณแผ่นดินประจำปีนะนี่มันมหาศาลแล้วถ้าพูดถึงของ GDP GDP มันจะต่างกันกับเรื่องของงบประมาณแผ่นดิน GDP คือการผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเนี่ยนะก็คือเป็นการประมาณการอ่ะซึ่งโดยทั่วไป GDP ของเราแต่ละปีเนี่ยประมาณ20 ล้านบาทใช่ไหมคะซึ่งก็ประมาณงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยประมาณ 10% ของ GDP นะแล้วก็ถ้ารัฐบาลเนี่ยมีหนี้ทิ้งภาระไปเยอะมากนั่นหมายความว่าก็ต้องไปรีดเอาจากภาคเอกชนประชาชนเข้ามาเพื่อเป็นในการใช้หนี้มันก็รวมละสามแล้วก็นี่มาดูหนี้ตัวหนึ่งเนี่ยอัตราขยายตัวหนี้ครัวเรือนของไทยอันนี้จะไปดูในเรื่องของเนี่ยใช่ไหมคะหนี้ของรัฐเมื่อกี้ดูหนี้ของรัฐอันนี้ดูหนี้ของครัวเรือนเนี่ยอันนี้ก็หลายคนคงตกใจกันอยู่แล้วว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนของคนไทยเพิ่มขึ้นมาเป็น12 ล้านบาทก็คือ4เท่าของงบประมาณแผ่นดินซึ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลมากนะคะอันนี้นี่จริงๆเมื่อกี้มีภาพที่ดีกว่านี้ที่ชัดตัวนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มาไม่เป็นไรเนี่ยคือในภาวะของความลำบากในส่วนของปัจเจกของครัวเรือนกับภาระผูกพันที่ผลิตการเนี่ยนะฮะเอาเงินมาถูกหลงเล่นแล้วก็สร้างภาระผูกพันให้กับรัฐบาลต่อไปเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นภาระที่มหาศาลมากอ่ะก็จะอะไรนะจะก็ใครที่บอกว่าซื้อเชือกอ่ะ
เรื่องซื้อเชื่อนิ่งนะหวานไปดูเรื่องสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยเนี่ยเยอะนะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาปีละ6-7,000คนต่อปีอ่ะฆ่าตัวตายแล้วก็ต่อประชากรแสนคนเออนะคะมันกดหูนะก็พูดถึงคือที่เล็กพูดเอาสักตัวหนึ่งก่อนไม่เล็กเอาทีละตัวก่อนก็คือว่าตกลงว่านี่สาธารณะเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะก็คือสรุปว่าอยู่ในแต่ทีนี้นี่สาธารณะเนี่ยตามที่เข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่ามันมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมคะว่ามันห้ามเกิน 40% ของศักยภาพในการใช้หนี้ของก็ประมาณแบบนี้แต่ตอนนี้มันขยับมาเป็น 50% แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะก็คือว่าถ้าพูดเรื่องของหนี้รัฐบาลมันมี2เสา2ส่วนคือหนี้ในการบริหารเนี่ยอย่างประเทศไทยเอาตั้งแต่หลุดมาจากทักษิณนะก็คือหลุดมาจากสมัยทักษิณเนี่ยพอในสภาพการเมืองของทหารที่เข้ามาวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหาร2549เนี่ยทุกรัฐบาลนะคะไม่ต้องว่ารัฐบาลไหนเลยไม่ว่าจะเหลืองรัฐบาลเหลืองว่ารัฐบาลแดงเนี่ยนะคะกู้หนี้มาโปะงบประมาณขาดดุลเนี่ยปีละประมาณ 2-4 แสนล้านบาทนะเพิ่มกันมาทุกปีเลยไม่มีปีไหนว่าไม่กู้เลยนะฮะแล้วก็นี่ก็นำมาสู่เรื่องของสัดส่วนของหนี้สาธารณะใช่ไหมแต่ว่าการกู้มาเนี่ยมันจะมีการประมาณการใช้หนี้ก่อนแล้วก็ประหาร2557เนี่ยนะสัดส่วนของหนี้สาธารณะที่เห็นอยู่ที่คงอยู่ก็คือประมาณ5 ล้านบาทหรือ5.5 ล้านบาทใช่ไหมคะก็คือว่ากู้มาก็มีกำลังใช้ไปก็อยู่ในประมาณนั้นซึ่งพยายามสร้างให้อยู่ในคือรายละเอียดของทางกระบวนการเนี่ยนะคะของกลไกของสำนักงบประมาณเนี่ยแต่ว่านับตั้งแต่2557เนี่ยตั้งแต่รัฐบาล2557เนี่ยมันกู้มาเกินมากกู้มาเยอะแล้วก็มันมีการกู้มาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะอย่างเช่นเรื่องการสร้างรถไฟการสร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงของนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นอย่างมหาศาลถึงระดับเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูถึงระดับ 6.2 ล้านอันนี้สูงที่สุดในประวัติการเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นภาระผูกพันเนี่ยที่บอกว่าคิดเป็น 41% ของ GDP เนี่ยเกินแบบที่สัดส่วนที่คาดไว้ก็คือประมาณ 40% ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ 42% ของ GDP ของมูลเศรษฐกิจของระดับชาติเนี่ยมันสูงมากไงอันนี้ซึ่งนักด้วยการที่ว่าเรามีนักเศรษฐศาสตร์เยอะที่อธิบายได้แล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็เป็นภาระของนักการเมืองที่จะพยายามอธิบายแล้วก็พยายามที่จะลดมันนะฮะเพราะว่ามีหนี้เยอะเหมือนกันมันก็ฟื้นยากใช่ไหมก็คือเปรียบเทียบไปชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็คือถ้ามันมีหนี้เยอะมันก็ยิ่งฟื้นยากเพราะว่าภาระดอกเบี้ยมันสูงมันก็ต้องมาโปะดอกเบี้ยกว่าจะโปะดอกเบี้ยหมดจะมาทบต้นทบดอกอะไรกันไปแบบนั้นถึงแม้ว่าในกระบวนการกู้ระดับรัฐต่อรัฐหรือว่ารัฐกับบีมากู้มาจากสาธารณะหรือว่ากู้กับแหล่งทุนในเงินกู้ในประเทศเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะต่อรองราคาดอกเบี้ยกันอยู่ในอัตราต่ำกันอยู่แต่ว่าในจำนวนเงินที่มันมหาศาลน่ะมันก็ศักยภาพในการใช้หนี้มันก็ยิ่งต้องมันก็เยอะต้องหนี้มันก็เยอะขึ้นนะงานในการจะใช้มันก็ไม่ใช่ง่ายพี่น้องเนี่ยเขาก็จะมองได้ง่ายๆนี้แหละนะเล็กว่าโอเคไอ้เรื่องตัวเลขเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวหมายความว่าการมีหนี้เยอะนะก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าแล้วเราไปกู้มาแล้วมันได้อะไรใช่ไหมซึ่งอันนี้ที่คนเขาก็พูดกันมากเหมือนกันว่าสรุปแล้ว4ปีเกือบ5ปีเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยที่ต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์กันมากก็คือจะกู้มาทำเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับ2ก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะโครงการใหญ่เลยเนี่ยที่จะทำทั้งระบบเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเวลาผ่านไป4ปีด้วยความสงบเงียบงันเนี่ยนะฮะซบเซาแล้วก็เนี่ยนะคะเรียกว่าตีนไก่นะผ่าที่พี่น้องบอกเนี่ยเอาลงยังไม่ได้เลย4ปีแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากรู้สึกว่าจะมีรถไฟฟ้าซึ่งอยู่ในเป็นโครงการที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็
เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะหรือว่าหอชมเมืองนะคะที่เอาไปเป็นเครื่องประดับให้กับไอคอนสยามฟรีๆแบบนี้นะคะเล็กคือไออะไรที่มันแบบมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติอย่างแท้จริงที่มันเป็นชิ้นเป็นอันอะไรขึ้นมาเลยแล้วก็ขณะที่นี่ก็คือพอกพูนขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นตัวที่ตอกย้ำแล้วเราจะเห็นว่าเวลาที่พวกฝ่ายรัฐบาลคสช.พยายามออกมาแก้ตัวเรื่องนี้เนี่ยก็จะพยายามให้ชี้ให้เห็นตัวเลขไปโดยที่ไม่ยอมที่จะพูดถึงเรื่องของผล อะไรนะผลงานรัฐบาลที่ปกติเนี่ยรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ต้องตอบคำถามใช่ไหมก็ต้องสรุปประเมินผลให้ฟังให้ประชาชนฟังแล้วก็ฝ่ายค้านพวกจะได้ซักถามประนามต่อว่าอะไรก็แล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ว่าเมื่อเป็นคสช.มันก็ไม่แถลงกันนะแล้วถ้าให้เรานั่งคิดๆเอามันก็จะมักจะออกมาแก้ตัวว่าเอ้ยนี่ไม่ได้สูงนะเพราะว่าสมัยนั้นสมัยนี้ก็สูงเห็นไหมมันไม่ได้เกินกฎหมายอะไรนะการคลังอะไรนะยังอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่นะคือมันจะพูดแก้ตัวไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่มันประจักษ์คือพี่น้องจะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นผลมาจากการกู้มากมายเหล่านี้นะคะและยังจะมีการกู้อย่างผูกพันไปอีกนะเพราะว่าเนี่ยที่มันวางไว้เนี่ยมันก็สร้างเรียกว่าสร้างทำงบประมาณผูกพันไปอีกหลายปีแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่แหละก็แล้วก็มันชัดเจนว่าเรียกว่าคือของใหญ่ๆอะไรไม่ได้เลยเลยนะแล้วแถมสิ่งที่เคยได้อย่างเช่นระบบประกันสุขภาพในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเอ้ยมันใช้งบประมาณเยอะแต่ความจริงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยหรือว่าโครงการอะไรที่เป็นแบบกองทุนหมู่บ้านซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนในการที่จะทำธุรกิจขนาดย่อยขนาดเล็ก SME อะไรแบบต่างๆเหล่านี้นะคะมันไปเรียกว่ากระจายทุนไปถึงตามพื้นที่นะคะอย่างทั่วทั้งประเทศได้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นนะซึ่งมันฟังดูเคยคิดว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่อะไรแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นชิ้นเป็นอันนะที่เราก็เห็นได้ว่ามันมีผลแล้วก็บัดนี้เนี่ยโครงการสองโครงการนี้ถือว่าล้มโค่นล้มไม่ได้เลยนะเล็กอยู่ยงคงกระพันนะขนาดมันรัฐประหารสองรอบแล้วนะมันยังตายฐานตรงนี้ที่แข็งแรงแล้วไม่ได้แต่ว่าไอ้บัตรคนจนเนี่ยเสี่ยงมากนะเดี๋ยวมันก็อาจจะทำลายแต่ว่าหรือว่ามันอาจจะแปลงโฉมอะไรไปที่มันแบบไม่ได้มีประโยชน์มากพอนะเชิญเล็กต่อใช่ก็คือว่าอย่างที่ขวัญพูดก็คือถ้ามันจะมีหนี้ที่มันเป็นคุณประโยชน์นะหนี้เยอะๆคือประเทศที่มันมีสวัสดิการทั่วถึงประชาชนมันมีงบของการใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนี่ยนะฮะมันเพราะฉะนั้นความชอบธรรมในการกู้หนี้มาในหลายในภาวะที่เศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่มาจัดสรรเพื่อครอบทำให้โครงสร้างสวัสดิการเนี่ยมันไม่หยุดชะงักไปเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นหนี้ที่มันมีประโยชน์ก่อประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าประยุทธ์เนี่ยนะฮะนี่เราไม่เห็นเลยว่าเขาใช้เงินมาปีละ3ล้านล้าน12ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะก็คือหนี้ครัวเรือนของประชาชนเนี่ยในช่วง4ปีของประยุทธ์เนี่ยก็คืองบประมาณที่มันถลุงเล่นเนี่ยนะฮะมา4ปีเหมือนกันแล้วมันไม่ได้ก่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเชิงระยะยาวเลยสักอย่างนึงคือสวัสดิการอะไรบ้างที่เป็นสวัสดิการประชาชนที่เกิดขึ้นในสมัยประยุทธ์ที่เป็นสวัสดิการระยะยาวถาวรเนี่ยมีมั้ยก็คืออย่างทักษิณเนี่ยมันจับต้องได้ในเรื่องของว่าบุกเบิกนะฮะฝ่าฟันดงตีนมาจากการที่พวกเจ้าพวกทหารเนี่ยมันไม่ยอมรับเขาโครงเศรษฐกิจของปีดีที่จะปักหมุดเรื่องโครงสร้างสวัสดิการที่พยายามสร้างกันมาตั้งแต่2475ตอนนั้นแล้วเนี่ยนะคะคือ80กว่าปีผ่านไป70ปีผ่านไปเนี่ยประเทศไทยจึงจะสามารถปักหมุดสวัสดิการบางอย่างที่เป็นสวัสดิการหลักได้ในเรื่องของก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะวิจารณ์ทักษิณยังไงนะแต่ว่าโครงการรักษาสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเป็นโครงการเรียกว่าเป็นโครงการแรกได้ในประเทศไทยที่ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศอ่ะที่เข้าถึงสิทธิ์คือเรามีการเรื่องของระบบประกันสังคมซึ่งพี่น้องรายงานเนี่ยเรียกร้องมาได้สำเร็จในปีทศวรรษที่2530 33จนมาสู่การตั้งกระทรวงแรงงานจนมาสู่การตั้งสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็เป็นการผลักดันแต่ว่าสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสวัสดิการสังคมที่ผ่านมาสู่กระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันจะครอบคลุมเฉพาะลูกจ้างนะลูกจ้างช่วงแรกก็เป็นลูกจ้างที่
มีเขาเรียกว่ามีเพย์สลิปด้วยนะก็คือว่ามีเงินเดือนชัดเจนหักจ่ายกันชัดเจนเนี่ยนะคะลูกจ้างประกันตนลูกจ้างบริษัทที่ไม่จดทะเบียนก็ไม่ได้ด้วยจนมีการผลักดันเรื่อยๆจนผู้ประกันตนเนี่ยนะคะเปิดให้ผู้ประกันตนให้คนทำงานเนี่ยสามารถสมัครแล้วก็จ่ายสมทบเองก็ยังครอบคลุมประชาชนจากแรกๆก็มาประมาณ 5-6 ล้านที่เป็นกำลังแรงงานจนมาเปิดขอบเขตของสำนักงานประกันสังคมนี้ให้มันขยายให้คนทั่วไปเข้ามาได้มากขึ้นก็กลายมาเป็น10กว่าล้าน20กว่าล้านอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นแค่ 30-40% ของประชาชนทั้งประเทศอยู่ที่เข้าถึงในเรื่องของสวัสดิการตรงนี้แล้วสวัสดิการตรงนี้ก็ไม่ได้เยอะนะอย่างเช่นการดูแลของการถูกเลิกจ้างเนี่ยนะฮะจะจ่ายแค่เพียงแค่6เดือนหลังจากถูกเลิกจ้างในระหว่างรองานใหม่ที่นี่เนี่ยมันจ่ายกัน2ปี2ปีแล้วก็มีการจ่ายต่อได้ถ้ามีระบบของการดูแลส่วนอื่นแล้วก็มีสวัสดิการกองอื่นเยอะแยะไปหมดที่มาดูแลของเรานี่ไม่ได้แล้วก็แต่ว่าส่วนเงินต้องจ่ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเกษียณอายุกว่าจะได้เงินการเคลมเงินของกองทุนประกันทุกคนละภาพกองทุนอุบัติเหตุยากไปหมดเลยนี่นะคะแล้วก็ไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กอง30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าหลักประกันสุขภาพทุกนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบสวัสดิการของรัฐที่ครอบคลุมโดยไม่แยกเพศไม่แยกอายุไม่แยกอาชีพอันแรกของไทยที่ทำได้70ปีหลังจากเขาโครงเศรษฐกิจที่ปรีดีพยายามที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกรอเจ็ดที่อย่างที่ว่าครั้งที่แล้วรอเจ็ดให้เงินในบวรเดชเนี่ยนะฮะไปทำรัฐประหารเพื่อที่จะขัดแย้งกับเขาโครงเศรษฐกิจถึงขนาดว่าพยายามช่วงนั้นปักปั๊มปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะคะปีดีต้องรีบไปสิงคโปร์ช่วงหนึ่งแล้วก็จอมพลปหลเนี่ยพอปราบกบฏกบฏบวรเดชซึ่งรอเจ็ดให้เงินไป 200,000 เนี่ยเพื่อที่จะมาโค่นรัฐบาลประชาชนเนี่ยแต่ไม่สำเร็จเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่รอ4ที่ถูกที่เป็นเรื่องใช่ไหมเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ถูกลือกันตรงเนี้ยเนี่ยคือเนี่ยผลมาจากเขาโครงเศรษฐกิจนะหวานของกบฏกบฏบวรเดชเนี่ยของรอเจ็ดที่ไม่พอใจตรงนี้แล้วก็รอสิบก็ไม่พอใจผลพวงของความสำเร็จของรัฐบาลในยุคนั้นในการที่ต่อกรกับรอเจ็ดได้แล้วก็บีบให้รอเจ็ดต้องสละราชสมบัติอะไรเงี้ยก็ลื้อหมดตอนนี้หมดหายไปแล้วทั้งหมดคณะราษฎรหมดหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็หมดรัฐธรรมนูญหมดเขาเรียกว่าหมดหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะที่รอห้ากับอันเนี้ยอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยไปหมดเลย2อันไปแล้วต่อไปก็เหลืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหมดคณะราษฎรนะแต่ว่าก็ตามที่ว่าที่รู้สึกว่าจะหมายถึงว่าเป็นการวันที่มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะที่เป็นการปักหมุดก็คือหมุดเนี่ยมันมาทีหลังก็คือว่าแต่ว่าเพื่อรำลึกนะหมุดของประกาศรัฐธรรมนูญ24 6โมงเช้า24มิถุนายน2475แล้วก็หมุดรัฐธรรมนูญเนี่ยสร้างในปี2479ป่ะไม่แน่ใจประมาณนั้นหลังจากนั้นนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าพิทักษ์รัฐธรรมนูญก็เหมือนกันในปี2479ก็คือหลังจากรัฐธรรมนูญจากไม่ได้สร้างทันทีแต่ก็สร้างในสมัยที่คณะราษฎรยังมีบทบาททางการเมืองอยู่หายหมดก็คือไอ้เรื่องสัญลักษณ์ของคณะราษฎรก็ถูกทำลายไปทีละอย่างนะคะแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงว่าแม้แต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะนะเราเสร็จเขาจะมาหรือไหมเราเสร็จที่สิบมันเป็นไปได้มากเล็กเพราะว่าตอนนี้ก็คือย้ายกระทรวงมหาดไทยแล้วเขาก็มีโครงการแล้วที่อ้างว่าจะเป็นการปรับปรุงเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งมันกินพื้นที่ยังไงบ้างว่าเกาะรัตนโกสินทร์อะใช่ป่ะมันก็ถึงอนุมันก็ราชดำเนินทั้งหมดนะแล้วเขาจะให้เอกอ้างเหตุผลอะไรก็ได้ถามว่าใครลุกกล้าลุกขึ้นมาต่อต้านไหมล่ะนี่ไงใช่ไหมพอเป็นโครงการของกษัตริย์ขึ้นมามันก็เหมือนปิดปากประชาชนอันนี้แหละที่เขาถามพี่น้องว่านะคะมันจะทนให้มันเหยียบย่ำกันไปอีกนานแค่ไหนนะถ้าวันนี้ก็เนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงใช่วันนี้ก็อยากเอาเรื่องเสียงของพี่น้องประชาชนมาเนี่ยเศรษฐกิจกันดีกว่าก็จะมาสรุปเรื่องเศรษฐกิจเพื่อจะไปต่อเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าจะมีประเด็นที่จะบอกว่าเราคิดว่านะฮะการเมืองต่อไปเนี่ยคือถ้าดูเรื่องของภาพปัญหาเศรษฐกิจจริงๆมันหนักแล้วก็ตอนนี้ทุกพรรคการเมืองเนี่ยพยายามที่จะขายประเด็นเรื่องเศรษฐกิจแต่เราก็ยังย้ำอ่ะเราก็ยังย้ำว่าตอนนี้ไม่ว่าพรรคไหนเข้ามาเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีกว่าเผด็จการหมดทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าพรรคไหนแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่า
การที่จะแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศไทยได้นั่นก็คือโครงการช่างไข่จะดีเหรอเล็กพวกพรรคที่มีแต่โครงการช่างไข่ขายมันจะทำได้เหรอไอ้พรรคแบบนั้นอะก็ยังดีกว่าประยุทธ์นะก็คือว่าคือตอนนี้พรรคทุกอย่างเนี่ยมันดีกว่าจะพอกันนะก็แต่ว่าเราก็รู้ว่าประชาชนก็ไม่เลือกเขาอยู่แล้วไม่เลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วประชาธิปัตย์เนี่ยนะไม่เคยได้รับการเลือกตั้งชนะมาตั้งแต่ปี1997ที่ไม่ตั้ง2540นู่นแล้วประเด็นก็คือว่าไม่ว่าพรรคไหนก็ตามเนี่ยนะฮะคือในแง่หนึ่งในเชิงของภาพรวมเนี่ยยังไงก็แก้ปัญหาได้ดีกว่าทหารซึ่งไม่เคยได้ลงทุนอะไรเลยเอาเงินรัฐมาซื้อกันอย่างเดียวแต่ว่าประเด็นที่จะเป็นตัวชี้ขาดมาสู่ประเด็นหวานละเรื่องช่างไข่ประเด็นก็คือว่าเอาชี้ขาดเมื่อกี้หนี้สาธารณะแล้วเนี่ยอยากจะพูดเรื่องหนี้ครัวเรือนอีกสักนิดหนึ่งเล็กนะคะก็คือเล็กได้พูดแล้วเนี่ยนะคะเรื่องหนี้ครัวเรือนพอดีเห็นในข่าวของประชาชาติธุรกิจเนี่ยพี่น้องลองไปอ่านดูละเอียดก็ได้นะมีหัวข้อว่าถอดรหัสหนี้ครัวเรือนเมื่อหนี้โตเร็วกว่าเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวขออ่านโปรยให้นิดนึงนะเพราะเขาเขียนไว้ชัดเจนมากเขาบอกว่าหนึ่งในปัญหารากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็คือประชาชนมีสัดส่วนเงินออมต่ำการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศที่ผ่านมาจึงมาพร้อมกับการก่อหนี้และเมื่อสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยอยู่ในระดับสูงแต่ 80% ของ GDP เล็ก 80% น่ะเป็นหนี้นะเนี่ยในระดับครอบครัวครัวเรือนเลยนะไม่ใช่หนี้ของรัฐบาลเนี่ยจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศในช่วงที่ผ่านมานะแล้วก็มีการกังวลกันว่าอาจจะมีภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะการขยายตัวเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะมีลักษณะรวยกระจุกจนกระจายนะนี่ก็คือความกังวลนะคะแล้วพอไปถามรัฐบาลนะรัฐบาลก็แก้ตัวบอกว่าโอ้ยลดลงแล้วนะและสัดส่วนหนี้ครัวเรือนน่ะแต่เดิมน่ะ 77.7นี่พอไตรมาส2ก็ลดลงเหลือ 77.5 โอ้ยไม่เลยมีลูกเดี๋ยวลูกให้ดูเล็กเชิญเอาลูกให้ดูค่ะเนี่ยค่ะนี่ครัวเรือนอีกสักหน่อยให้สิ้นไปเลยใช่ทั้งที่น่าสนใจคือบอกว่าเราไม่ได้คุยแบบนักเศรษฐศาสตร์นะเพราะว่าไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเป็นนักสังคมแล้วก็มองเรื่องของความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของพี่น้องตรงนี้แล้วก็บางรูปบางอย่างอย่างกราฟที่ให้ดูตอนนี้มันเห็นภาพไงตั้งแต่2549จนถึง2561เนี่ยแต่ส่วนหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสูงมหาศาลมากๆเลยนะคะจาก45ขึ้นมาตอนนี้ก็คือ80เท่าไหร่เกือบ1เท่าตัวก็คือหมายความว่าตั้งแต่รัฐประหาร2549มาเนี่ยประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมีหนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวแต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องของค่าแรงเรื่องของสวัสดิการเรื่องของอื่นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าอาหารค่าครองชีพทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาอาจจะ2เท่าตัวยิ่งหนี้คนเรียนก็สูงมากขึ้นเรื่องภาวะค่าครองชีพก็สูงมากขึ้นเนี่ยแล้วศักยภาพในการใช้หนี้มันจะเป็นเรื่องของลำบากมากถึงบอกว่ามันซื้ออะไรไม่ได้ไง 80% ของรายได้คุณทั้งหมดคือการใช้หนี้อ่ะกับเมื่อในปียุค2549เนี่ย 40% คือใช้หนี้คุณเหลือ 60% ในการเก็บใช่ไหมตอนนี้เนี่ยคุณจะไปซื้ออะไรได้ล่ะ 20% เท่านั้นเองที่หลังจากใช้หนี้แล้วที่เหลือมันไม่พออ่ะมันเป็นภาวะที่อันตรายในแง่ที่ว่าเนี่ยถ้ามันไม่มีรัฐบาลที่มีเครดิตที่เข้ามาแล้วก็มีกลไกของการเจรจาทางการธุรกิจที่เข้มแข็งพอสมควรเนี่ยนะคะการที่จะทำให้ไอ้โครงสร้างตัวนี้มันค่อยๆมันคงมันใช้เวลา10กว่าปี449นะคะร่วม20ปีใช่ไหมเพิ่มมาขนาดนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะลดเนี่ยมันก็คงเป็นระยะเวลาเยอะนอกจากว่ามีการพักชำระหนี้แบบใหญ่โตนอกจากว่ามีการยกเลิกหนี้นะคะก็คือรัฐบาลรวยมากเลยปรากฏว่าเราเจอแบบว่าโอ้โหแหล่งน้ำมันราคามหาศาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะรัฐบาลรวยมากรัฐบาลเลยมาละโลใช้หนี้ให้ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเกิดไม่ได้นะไม่ยากมากเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันเลยตัวที่เมื่อกี้ที่จะบอกว่าเนี่ยเรื่องของไข่ช่างอันที่บอกว่าคือรัฐบาลทุกรัฐบาลตอนนี้สิ่งที่จะต้องขายกันก็คือไม่ใช่ศักยภาพเรื่องเศรษฐกิจอะแต่เป็นเรื่องของนโยบายอะคือนโยบายอะไรที่จะสร้างให้เกิดภาวะยั่งยืนได้อะก็คือมันไม่ต้องเป็นนโยบายที่คำหนึ่งในเรื่องของการที่จะกล้าไปท้าทายกับโครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างของหน่วยงานที่คุมเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่แล้วก็ต้องจัดสรรปันส่วนคือ
ถ้า70ถ้า 80% ของรายได้ของประชาชนเนี่ยคือการใช้หนี้น่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ประชาชนอยู่ได้ในปัจจุบันเนี้ยก็ต้องเรื่องการเข้ามาเสริมเรื่องสวัสดิการเรื่องของการรองรับเรื่องของโครงสร้างสวัสดิการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของสวัสดิการเรื่องสาธารณูปโภคอย่างเช่นการแบบว่าไม่ขึ้นรถเมล์ฟรีหมดการขนส่งต่างๆเนี่ยนะมันจะมีระบบได้สัดส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการขนส่งกี่เปอร์เซ็นต์การศึกษาฟรีนะฮะให้เงินกู้ปลอดระยะหรือว่าระบบเกษตรกรมีการหลายประเทศก็มีก็คือปลดหนี้เกษตรกรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้มันสามารถเดินได้ไม่งั้นเนี่ยระบบเกษตรล้มระบบเกษตรล้มระบบอาหารประเทศล้มอันนี้คือมันโยงมันอยู่ในระดับที่มันเป็นวิกฤตที่จะต้องมีโครงสร้างสวัสดิการพอสมควรที่จะมาหนุนเสริมตรงนี้แล้วก็การจะทำโครงสร้างสวัสดิการได้นั้นอย่างที่ทุกพรรคกำลังขายกันอยู่เนี่ยก็คือต้องไปดึงเงิน3ล้านล้านจากหน่วยจากงานหรือว่าองค์กรต่างๆที่มันสามารถที่จะดึงมาโปะได้อย่างเช่นทหารนะฮะงบเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติในบริบทที่มันไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นเนี่ยนะฮะหรือว่างบของวังซึ่งมหาศาลมากหรือว่าดึงสำนักงานทรัพย์สินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันต้องอาศัย power ของรัฐบาลพอสมควรในการที่จะเจรจากับไอ้พวกสถาบันเหล่านี้ซึ่งเป็นสถาบันที่ปฏิเสธที่จะให้อำนาจตรงนี้กับประชาชนกับตัวแทนของประชาชนมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัวชี้วัดเนี่ยที่สำคัญที่คือนอกจากการเลือกพรรคการเมืองต่อไปนี่ในทางนโยบายเศรษฐกิจก็คือต้องเลือกพรรคการเมืองที่น่าจะรวมหัวกันมีศักยภาพในการที่จะไปท้าทายไอ้หน่วยงานต่างๆเพื่อดึงงบมาเสริมในเรื่องสวัสดิการประชาชนน่ะประเทศเราคิดว่ามันไม่เลี่ยงไม่ได้ละนะฮะเลี่ยงไม่ได้แล้วกับการปักหมุดเรื่องสวัสดิการหลายๆตัวที่จะต้องเกิดขึ้นแน่หลังจากรัฐบาลการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะที่เสริมมาจากเรื่องของสุขภาพแล้วมันจะต้องมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยเพื่อรองรับการกระบวนการล่มสลายของประชาชนในระดับใหญ่อะค่ะประเด็นนี้นะเล็กได้เคยอ่านบทความของอาจารย์เศรษฐรัฐสุขกำเนิดอยากแนะนำให้พี่น้องเนี่ยไปสนใจที่ Facebook ของอาจารย์แล้วคอยแชร์แล้วก็คอยติดตามนะคะเพราะว่าอาจารย์ให้ภาพที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่อาจารย์นำเสนอมาโดยตลอดคือการที่ประเทศไทยเนี่ยติดกับดักรายได้ปานกลางนะคะคือจะจนก็ไม่จนจะขึ้นไปรวยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันติดกับดักตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นกับดักที่ออกยากมากหลายๆประเทศเนี่ยก็เคยติดกับดักนี้มาก่อนนะแต่ว่าอาจารย์ก็ได้นำตัวอย่างของหลายๆประเทศที่ประสบความสำเร็จเช่นเกาหลีมาเลเซียอะไรเนี่ยมาเลเซียเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาก็ยังดีกว่าเราอะนะฮะแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเขาก็ไปพ้นได้เนี่ยมันเกิดมันทำอย่างไรนะฮะคือตรงนี้พอเล็กพูดถึงว่าในเมื่อหนี้ก็สูงใช่ไหมทางที่แล้วมันจะสอดคล้องกันกับสิ่งที่อาจารย์ก็เสนอว่ามันเป็นโมเดลที่หลายๆประเทศเขาทำแล้วประสบความสำเร็จก็คือการมาสร้างสวัสดิการนะคะให้คือสร้างทรัพยากรบุคคลนั่นเองนะคะให้ความสำคัญกับการสร้างทรัพยากรบุคคลในระหว่างที่เราอยู่ในกับดักอยู่ติดอยู่ในหล่มของรายได้ปานกลางเนี่ยซึ่งมันจะขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้อย่างนี้นะคะอันนี้สำคัญมากๆก็กลายเป็นว่าเรื่องของสวัสดิการหรือว่าถือว่าครั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยที่พวกเราก็ต่อสู้กันมานานเนี่ยนะเล็กก็ปรากฏว่าเป็นคำที่พี่น้องมีความเข้าใจมากที่สุดนะถ้าเข้าที่ถูกนะทั้งทุกครั้งมานะคะกลายเป็นคำที่ได้รับการยอมรับมาขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคราวนี้จะดันต่อไปให้สำเร็จได้ยังไงก็อยู่พี่น้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เห็นว่าได้ฟังก็คือคุณสุดารัตน์เนี่ยก็คงคุยกันในพรรคแล้วล่ะก็รู้สึกเขาก็จะดันไปในทิศทางเดียวกันคือเขาก็บอกว่าพัฒนาทรัพยากรบุคคลคนทัศน์เน้นที่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไปในทิศทางนี้ว่ารู้แล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามันจะให้มันฟูกลับมาอีกนะเล็กมันก็จะติดไอ้นี่ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมมันพลุงพลังไปหมดนี่มันจะต้องหันมาพัฒนาคนให้มีศักยภาพแล้วถึงจะไปดันให้สร้างพอคนมันมีศักยภาพกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้คือมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะเขาออกมากันแบบนี้และนี้เราก็มองไปอีกประเด็นนึงเรื่องของหนี้เนี่ยที่มันเป็นประเด็นมาตลอดปีนี้น่ะก็คือกยศ.เล็ก
นี่การศึกษาใช่อันนี้ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าเราสังเกตดูนโยบายของหลายๆพรรคเนี่ยหลายๆพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเราตอนนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหานี่กยศ.กันเลยนะแบบนั้นเลยอย่างเช่นพรรคประชาชาติเนี่ยเรียกว่ามีทีมที่มีประสบการณ์นี่หรือก็ว่าโฆษณาให้แต่โฆษณาให้ทุกพรรคเลยนะฮะพุ่งไปเลยว่าเป็นนโยบายสำคัญเลยคือการแก้หนี้กยศ.ที่มันบอกอะไรเรามากเลยว่าสังคมไทยเราอยู่ในภาวะที่มันอันตรายมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าออกจากวิกฤตนี้ไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะอย่างที่เล็กพูดไปว่าสถิติการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนถึงขั้นที่พี่น้องมีสำนวนแบบนี้ว่าตอนนี้เหลือเงินซื้อเชือกกันอย่างเดียวแล้วเนี่ยคือมันจะขำก็ไม่ขำไม่ออกนะมันเป็นตลกร้ายที่เจ็บปวดเพราะว่าบางคนมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ให้เรื่องเอามาขำๆได้ซ้ำไปนะฮะเนี่ยคือเนี่ยแล้วก็ถ้าเราดูไปที่เดี๋ยวพูดอีกพักนึงแล้วกันนะเพื่อให้เห็นว่าเรานี่ก็เชียร์ทุกพักนะรักเชียร์ทุกพักรักทุกกลุ่มอะไรนะในฝั่งประชาธิปไตยนะที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจของทหารก็คือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคุณธนาธรเนี่ยก็ถึงกับเอาประสบการณ์ส่วนตัวของการเป็นนักธุรกิจไพร่หมื่นล้านเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชนกับนักธุรกิจระดับหมื่นล้านด้วยกันเลยนะเล็กบอกว่าเราก็ต้องช่วยกันคือต้องฝ่าฟันออกไปเนี่ยจากวิกฤตครั้งนี้ให้กับประชาชนคนไทยให้ได้ต้องแก้ปัญหาทุนผูกขาดอันนี้นะมันเรียกว่าทุกพรรคเนี่ยเขาพยายามจะชูไอ้แนวนโยบายเศรษฐกิจที่จะออกจากวิกฤตกันไปคนละมุมคนละมิติอย่างน่าสนใจแล้วมันดูเหมือนกับว่าตรงนะตรงประเด็นแต่ว่าถึงจุดนั้นอะประชาชนจะไว้วางใจแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าไว้วางใจพรรคไหนที่จะทำไปทำได้สำเร็จนั่นน่ะนะฮะมันก็จะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วล่ะเราคิดว่ามันต้องเป็น coalition แล้วล่ะมันก็คือจะต้องเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและคราวเนี้ยก็คือการเทคะแนนเสียงแบบว่าพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยเราคิดว่ามันยากในวิธีการแบบการเลือกตั้งแบบนี้ซึ่งก็คงต้องพยายามที่จะซึ่งจริงในแต่ละพรรคเนี่ยมันจะเริ่มถ้ามองในเรื่องของการเมืองที่มันการเลือกตั้งมันค่อนข้างถาวรนะมันก็จะเริ่มดูกันแล้วมันจะมีพรรคที่เป็นขวาสุดอะไรอย่างเงี้ยพรรคกลางพรรคซ้ายหน่อยพรรคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มคุยกันเริ่มดูกันว่าเริ่มทำมติร่วมกันแล้วว่าโอเคถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วใครจะร่วมอยู่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลบ้างหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราคิดว่างานนี้เนี่ยมันจะต้องคิดเรื่องของการทำร่วมกันเป็นทีมอะนะเป็นกับระบบการเมืองแบบพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องร่วมกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะก็ไม่อยากให้พรรคการเมืองที่พี่น้องเขาฝากความหวังไว้อ่ะสู้กันจะเป็นจะตายแล้วก็กลายเป็นแบบว่าแฉกันแบบสะบั้นหันแหลกเล่นการเมืองแบบเก่าอ่ะนะคะเพราะว่าประเด็นตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันซีเรียสจริงๆอ่ะถ้าจะอาสาตัวเข้ามาเนี่ยนะคะอาสาตัวมาตายจริงๆนะฆ่าตัวตายทำงานกันเละเลยนะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเราก็ชื่นชมนะหวานชื่นชมคนที่ยังกล้าที่จะอาสาตัวเองเข้ามาทำงานการเมืองตอนนี้อย่างมีใจจริงๆที่จะเข้ามาแก้ปัญหานะเพราะว่ามันอีลุงตุงนางมา20ปีแล้วการเมืองประเทศไทยนะฮะมันเยอะมากๆหรือว่าแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะเตือนว่าพวกคนที่อยากจะเข้ามาสู่การเมืองตอนนี้เข้ามาเพราะว่าเป็นพิธีกรรมเป็นการเมืองของประเพณีของครอบครัวเป็นสิ่งที่จะทำตามๆกันไปไม่ต้องทำอะไรมากเนี่ยก็อยากจะฝากว่าไม่ต้องเข้ามาได้ไหมให้คนที่เขามีความมุ่งมั่นที่จะแก้การเมืองเนี่ยเข้ามาได้ไหมคนที่ทำมาการเมืองเชิงพิธีกรรมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องการความเสียสละสูงมากนะเสียสละสูงมากๆของคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาทางการเมืองพวกนักการเมืองพิธีกรรมที่ต้องการยศถาตำแหน่งต้องการเข้ามาแล้วก็มานั่งหลับในสภาอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องสมัครตั้งแต่แรกเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องกีดกันคนอื่นแบบทุกพรรคเลยนะพูดแบบนี้เลยนะตอนนี้เพราะว่าเห็นปัญหามันขนาดนี้แล้วสงสารคนในประเทศไทยแต่หวานว่านะในความเห็นของหวานนะคือตอนนี้ใครที่ต่อให้เป็นตระกูลการเมืองน่ะถ้าเขาเล็งแล้วว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเขาก็คงไม่ลงหรอกการที่เขากล้าลงนี่ก็ต้องเชื่อต้องถือเลยนะว่าเขาก็มีความกล้าหาญนะตอนก่อนที่มันจะเกิดการเปิดตัวพรรคการเมืองว่าที่จะแบบโอเคสัญญาณเลือกตั้งชัดเจนแล้วเนี่ยยังใจตุ้มๆต่อมๆเลยนะว่าเอ๊ะเราจะได้เห็นคนที่เรียกว่ามีโปรไฟล์อะไรที่น่าสนใจบ้างไหมก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเป็นดูแบบ
คนมันจะหดหดหูไปเลยแบบว่าเอ๊ะมันคือแม้แต่ว่าความหวังว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันนำไปสู่ประชาธิปไตยหรือว่ามันจะอยู่กันได้สักกี่ปียังไม่รู้เลยใช่ไหมสภานี้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นภาวะแบบนั้นกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ปรากฏว่าเราก็ได้เห็นนะได้เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าการเปิดตัวของอาจารย์อันนี้ในความเห็นของเรานะเล็กว่าการเปิดตัวของอาจารย์ปิยบุตรและคุณธนาธรเนี่ยมีส่วนน่าจะมีส่วนกระตุ้นแรงเป็นแรงกระตุ้นให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขิมขึ้นมาที่จะต่อสู้แล้วก็ไปอยู่กันพรรคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไทยรักษาชาติพรรคเพื่อไทยนะฮะพรรคประชาชาติเขาก็มีคนรุ่นใหม่เยอะเป็นเยอะมากเลยแล้วก็แบบมีบางคนก็ย่อมยอมรับแหละเล็กว่าเขาก็เป็นตระกูลการเมืองกันมานะคะแต่ถ้าเป็นกับตระกูลการเมืองเนี่ยเขาก็มีธุรกิจของเขาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่อยากที่จะมาเสียอนาคตตั้งแต่ครั้งแรกๆเขาก็คงไม่มาเพราะฉะนั้นคนที่ลงมาเนี่ยหวั่นว่ามีความกล้าหาญแล้วล่ะถ้ายืนอยู่กับฝั่งประชาธิปไตยนะเพราะว่าคุณจะเจออะไรคุณก็เห็นแล้วว่าขนาดป้ายพรรคเพื่อไทยก็โดนเอาลงใช่ไหมโดนกีดกันไม่ให้ติดนะคะพรรคอนาคตใหม่จะระดมทุนมันก็เอาเงินไปคืนอย่างเงี้ยโดนเด็ดนะคะคือทุกพรรคที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยโดนหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กล้าเข้ามาแล้วน่ะเข้ามาเหอะเราว่านะเข้ามาเยอะเลยนะแล้วก็ไม่ได้คอนทราดิกกันเลยนะคือไม่ได้เห็นต่างกันเลยนะเนี่ยคือไอ้คนที่แบบว่าต้องการเข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์เนี่ยเราบอกว่าไม่ต้องเข้ามาได้ไหมเอาคนที่แบบว่ากล้าที่จะแก้มาปัญหาประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยเปิดโอกาสให้ต่อยเพราะว่าปัญหามันหนักมากสงสารคนไทยเถอะนะก็มาสู่เรื่องนี้เลยหวานเรื่องที่หวานบอกเราตั้งแต่ต้นๆว่าเฮ้ยตอนนี้ท่าทีของทหารยังไงมันก็นะฮะวิเคราะห์กันชัดทะลุปูโป่งว่าไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยปืนกลเนี่ยยังไงมันจะไม่ยอมตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหวานมีข่าวอะไรนะคะเรื่องการเลือกตั้งอ๋อค่ะก็กระแสวันนี้เนี่ยเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยก็เหมือนกับมีการโยนหินถามทางกันอีกแล้วว่าอาจจะมีการเลื่อนเลือกตั้งนะคะแต่ว่าเท่าที่เราดูข่าวเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นข่าวปล่อยอย่างที่ว่าคือเป็นการโยนหินถามทางเข้ามาก่อนน่ะว่าอาจจะทางกกต.อาจจะพิมพ์บัตรไม่ทันนะฮะแล้วก็มีกระแสของบางพรรคการเมืองพรรคเล็กๆนะคะเล็กบอกว่าไม่เป็นธรรมเลยขอเลื่อนไปอีก2เดือนน่ะก็เป็นกระแสเดิมไงที่พรรคเล็กไปขอเลื่อนน่ะก็เริ่มกลับมาอีกแล้วก็ยังมีกระแสเล็กๆอย่างเช่นเอ๊ะหรือว่าจะมีการตายกันอีกที่จะต้องจัดงานศพใหญ่กันอีกอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังเรียกว่าเป็นกระแสกลับมานะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถืออันใดทั้งสิ้นนะคะก็เป็นเพียงแค่ข่าวที่หยั่งเชิงเข้ามาก็ขอให้พี่น้องเราหนักแน่นดีกว่าว่าอย่าเลื่อนนะคะคือเราต้องยืนยันเอาไว้ว่าต้องออกจากวิกฤตตรงนี้ให้เร็วที่สุดใช่ไหมเราต้องยืนยันกันแบบนั้นถึงแม้ว่าบางคนนะที่เป็นพรรคใหม่อะไรเข้ามาเนี่ยก็อดทนเถอะนะคะมันรอบนี้เนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้ไปไกลขนาดไหนแต่ก็ยังดีกว่านะคะที่จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆคือสิ่งที่อย่าลืมว่ารอบนี้เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเล็กเขาจะอยู่ในอำนาจเป็นรัฐบาลปกติไม่ใช่รัฐบาลรักษาการเนี่ยจนพิธีถวายสัตว์นะซึ่งมันจะเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าถ้าเลือกตั้งกุมภาจริงเนี่ยมันสามารถจะประกาศผลเนี่ยจนถึงนู่นเลยนะคะเมษาเลยนะคะ2เดือนน่ะใช้เวลา2เดือนในการจะถือเลิกวันจักรีอีกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเสร็จแล้วก็ไปดูเสร็จแล้วก็ต้องไปตั้งรัฐบาลอีกใช่ไหมตั้งรัฐบาลแล้วก็ต้องถวายสัตว์นะจากจุดเนี้ยในระยะเวลาระหว่างนั้นน่ะไอ้ประยุทธ์ยังเป็นรัฐบาลไปตลอดเลยใช่ๆก็ยังเป็นรัฐบาลยังปลดย้ายได้เหมือนเดิมยังให้คุณให้โทษกับทุกคนได้กับข้าราชการได้เหมือนเดิมนะคะยังอนุมัติงบประมาณอะไรได้เหมือนเดิมและอย่าลืมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเดือนเมษาพฤษภาคะค่ะงบประมาณปี63ใช่เดี๋ยวก็อ้างเรื่องเจ้าอีก
พูดเรื่องจักรีเพราะว่า6เมษายนใช่ไหมฮะคือวันจักรีเนี่ยแล้วก็เป็นวันที่คือรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะคะมันจะมีกษัตริย์ 3-4 คนที่เขาใช้โยงสร้างความชอบธรรมหรือว่าเรื่องของไสยศาสตร์โชคลางอะไรอย่างเงี้ยก็คือกษัตริย์ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีเกื้อนะคะรัชกาลที่1รัชกาลที่5ใช่มั้ยฮะแล้วก็รัชกาลที่9เนี่ยนะคะที่จะใช้โยงในเรื่องของคือถ้าในเชื่อเรื่องของความโชคลางอย่างเช่นเรื่องของงานแต่งใช่ไหมฮะเขาก็จะต้องให้คนที่มีลูกดกในสมัยก่อนเนี่ยนะคะมาเป็นคนที่แบบว่ามาปูเตียงให้อะไรได้ก็พิธีกรรมแบบเนี้ยอันนี้ก็เนี่ยเรื่องของประเทศไทยเนี่ยต้องโยงแล้วก็มาดูเรื่องของวันที่6เมษาเนี่ยใช้กันหมดเลยวันจักรีวันฤกษ์ดีที่สุดของระบบราชวงศ์จักรีแล้วก็มาดูนะฮะตัวของเจ้าฟ้าจุฬาโลกเองเนี่ยนะคะก็เป็นกษัตริย์ที่อายุยืนมากที่สุดเรารองจากรัชกาลที่9นะคะอายุยืนต้อง72ปีกว่าจะตายนอกนั้นน่ะองค์อื่นๆจะตายอายุเร็วมากเลยใช้สเปิร์มเยอะกันไปเยอะมากนะคะมีลูกมีเมียกันเยอะมากก็ตายเร็วกันทุกคนก็มารอ10รอ9เนี่ยก็ตายแบบช้าที่สุดอ่ะแล้วก็รอ10เนี่ยก็67แล้วนะฮะนั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องถือฤกษ์รอ5ตายตอนอายุ56 57อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องถือเลิกจักรีแหละตายมะตายอายุค่อนอยู่ได้ค่อนข้างยาวที่รองจากกษัตริย์ภูมิพลเข้าใจจริงด้วยเล็กน่าสนใจค่ะก็พวกนี้ก็ชอบไสยศาสตร์ไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเลิกยามที่มันจะเกิดขึ้นแต่วันที่6เมษายนนี่จะพูดเลยว่าคงเป็นวันที่เขาจองวันไว้ตลอดช่วงนี้เพื่อทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่จะหนุนเสริมบารมีให้เขาแน่นะคะนิดหนึ่งหวานเรามี8เหตุผลของปีที่แล้วมันก็ถอนหมดไงถอนหมดแล้วก็อันนี้ก็มานี่ละถอนอนุสาวรีย์มีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวย้อนกลับมานิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มันจะมีใน Facebook ใช่ไหมแล้วก็โลกโซเชียลมันจะมีเรื่องของหม่อมอุ๋ยใช่ไหมที่แบบว่าเตียงหักกับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่า8เหตุผลไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อเนี่ยแต่ว่าแปดในผลของเขานี่มันก็ทุเรศนะก็แล้วแต่ก็แชร์กันเยอะมากเลยนะก็คือว่าไอ้คนที่มันนี่ก็เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะก็คือแบบว่าถูกวางตัวว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินการอะไรต่างๆมากที่สุดแล้วก็ไม่เคยสนใจกติกาเรื่องของประชาธิปไตยอ่ะแบบมาเป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยเป็นแล้วก็เข้ามาทำงานตรงนี้แล้วก็มากำกับเรื่องการใช้งบประมาณอะไรเงี้ยนะฮะเป็นหนึ่งในอีลีทข้าราชการที่มีอิทธิพลสูงมากและประยุทธ์ก็ดึงเข้ามาในช่วงแรกๆมาวางเศรษฐกิจแล้วไปกันไม่รอดแล้วเตียงหักตอนนี้เนี่ยใกล้การเลือกตั้งก็ออกมาบอกว่า8เหตุผลที่ไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอ่ะแต่มันไม่ใช่เหตุผลหลักไง คือยอมรับความจริงหลังจากที่คุณไปร่วมหอลงรัวเขาแล้วคุณไปหย่าแล้วคุณก็มาบอกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่ว่าปัญหาหลักๆก็คือว่า8เหตุผลหลักก็คือที่ประยุทธ์เนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันมีแบบซีเรียสกว่าเยอะนะมีซีเรียสกว่าการที่แบบเรื่องของวินัยการเงินการธนาคารเรื่องของไปจับมือกับนายทุนเรื่องของเล็กๆน้อยๆที่หม่อมอุ๋ยก็พูดมาเนี่ยที่ยกมาตรงนี้เพื่อบอกว่าเนี่ยแมสเซจหรือว่าสารของพวกอีลีทจะมาแบบนี้เยอะท่วงทำนองภาษาแบบเฮ้ยมาเริ่มมาตีประยุทธ์ไงเริ่มมาแบบว่าตีห่างกับประยุทธ์แต่ว่าถามจริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่แตะที่ปัญหาที่โครงสร้างที่มันเกิดตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคือพวกนี้มีใครกล้าที่จะบอกว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นกบฏไหมเพื่อที่จะมาปูทางให้กับกระบวนการด้านกฎหมายเนี่ยได้เล่นต่อเนี่ยมีไหมล่ะที่บอกว่าประยุทธ์เป็นกบฏล้มล้างรัฐธรรมนูญควรจะออกมาสู่กระบวนการได้รับการพิจารณาโทษก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็เลยยกมาแค่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าตอนนี้มันจะมีวัฒกรรมสวยๆของคนที่ต้องการล้างมือในอ่างทองคำอย่าเยอะเลยต้องมันล้างมือหรือเปล่าล่ะเล็กมันอาจจะไม่ได้ล้างมืออะไรแต่มันเป็นการมาขย่มเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวคือพวกเขาไม่ได้ต้องการเสียระบอบนี้ไปนะในความเห็นใช่ไหมใช่เขารักษาระบอบนะเขาเป็นฝ่ายรักษาระบอบเขาเป็นฝ่ายเดียวกันและยิ่งการที่เปรมตินสุรานนท์ออกมาพูดยืนยันว่าให้ใช้ท่าทีต่อมิตรเนี่ยเขาไม่ได้พูดกับพวกเราเลยนะพี่น้องอย่าไปหลงใช้ไอ้คำพูดของไอ้เปรมเนี่ยมาชูใหญ่เลยว่าเอออย่าต้องเป็นมิตรกับคนเห็นต่างคือเราไม่ใช่คนเห็นต่างค่ะเราเป็นศัตรูใช่ไม่ใช่ความเห็นต่างนะคะพวกเราอะพวกเขาเออพวกเขาคือความเห็นต่างเขาก็คือเช่นปรีดียาธรก็ตามหรือว่าหลายคนเลยนะที่ออกมาเนี่ยก็ล้วนแต่อะไรบรรยงยันยงอะไรเนี่ยขออภัยนะคะชื่อประมาณเนี้ยนะคะ
แม้แต่พวกไทยโพสต์เนี่ยไม่เอาประวิตรนะเล็กนะไทยโพสต์ต้องการให้เขียบประวิตรออกแต่พวกเขาก็ยังอยู่ในระบอบเดียวกันและต้องการรักษาระบอบที่เขาปล้นไปได้แล้วเขาจะไม่ยอมคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างแน่นอนนะถ้าอย่างมากเนี่ยก็คือเพื่อที่เข้ามาช่วงชิงในช่วงนี้ที่จะเข้ามาเป็นมาช่วงชิงอ่ะนะเรียกว่าจะมายังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยคนพวกนี้กำลังจะเริ่มออกมาใช่ไหมด้วยวิธีการต่างๆนะคะแต่ก็ยังเป็นในฝ่ายเดียวกันใช่ไหมฮะเราก็แต่ก็เข้าใจพี่น้องนะเล็กว่าเขาก็ใช้ทุกยุทธวิธีแหละเนาะในเมื่อพวกคุณมาเราก็ช่วยเล่นช่วยขย่มคุณมาขย่มเราก็ช่วยขย่มต่อเพียงแต่ว่าพี่น้องต้องระวังว่าการใช้คำพูดของฝ่ายพวกเขาเนี่ยนะฮะที่เขามาขย่มกันเองเราก็อย่าไปหลงคิดว่าเขาเปลี่ยนจุดยืนหรือว่าเขาเนี่ยย้ายข้างหรือว่าเขามีจิตใจเป็นประชาธิปไตยซึ่งก็ไม่ใช่เลยแต่เขายังเป็นเยอะมากตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนการต่อไปต้องไล่จับไอ้คำพูดพวกนี้เยอะนะเพราะมันจะเชิญวันทกรรมของพวกผู้ดีเนี่ยมันโตแหลมากแล้วมันก็ใช้ภาษาเก่งในการที่จะใช่ไหมฮะที่จะไม่พูดอะไรตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ภาษาของความนุ่มนวลเนี่ยที่จะมากลบนะฮะปะภาพข้อเท็จจริงหรือว่าปัญหาข้อเท็จจริงหรือว่าทำให้ประเด็นต่างๆมันดูซอฟต์กว่าความเป็นจริงอะไรต่างๆพวกเนี้ยเนี่ยนะเพราะก็เขาเรียนมานะความเป็นจะเป็นคนปกครองคนได้นี่เขาเรียนภาษาของการเพื่อที่ปกครองคนเท่านั้นแต่เขาไม่ได้เรียนภาษาของการที่จะทำยังไงที่จะเคารพมนุษย์ให้มันเท่าเทียมกันหลักสูตรการบ้านเราเนี่ยมันคนละภาษาเลยมันไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวเล็กเขาเป็นฝ่ายกำหนดจารีตขนบประเพณีเกี่ยวกับการพูดทั้งหมดนี้เขาเป็นฝ่ายกำหนดใช่เรียนจะเรียนจากอดีตมาถึงปัจจุบันแล้วก็คือคนที่ไปเรียนก็เรียนเพื่อไม่ได้จะมาบังคับเราเรียนเราเรียนของพวกเขาแต่ว่าพวกเราเนี่ยเรามีวัฒนธรรมในครอบครัวในชุมชนของเราที่แตกต่างนั้นเราก็จะเรียนด้วยความยากลำบากแต่พวกเขาถ้ามันเรียนแล้วอยู่เขาเรียนการปกครองหวานเป็นคนกำหนดเขาเรียนเรื่องการปกครองแต่ประชาชนต้องเรียนหน้าที่พลเมืองรักชาติศาสตร์กษัตริย์ของเขาเรียนการปกครองปกครองว่าไพร่ทาสยังไงที่จะให้ยอมจำนนอยู่ในวิถีไพร่ทาสแต่ประชาชนนี่หน้าที่พลเมืองต้องรักชาติศาสตร์กษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีอยู่แค่นี้เสียสละเพื่อชาติได้ยอมตายเพื่อชาติได้พี่ฆ่าคอมมิวนิสต์เพื่อชาติได้อะไรต่างๆเนี่ยนะนี่เป็นแบบว่าการกล่อมกล่าวให้ประชาชนในประเทศไทยอยู่กันด้วยตะกะแบบเนี้ยมันยาวกันอีกหวานเราก็จะไม่ยาวมากก็คือจะเราจะมาสู่ข้อสรุปเราจะก็คือข้อสรุปก็คือว่าอาจจะต้องระวังเฝ้าระวังเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ก็เราควรจะช่วยกันยันเอาไว้ให้มันเป็นการเร็วที่สุดนะคะเราไม่ได้คิดว่าเวลาอยู่ข้างเราเสมอไปนะเล็กเพราะว่าเราอย่าลืมว่าอย่างการที่ฝ่ายเผด็จการเขาออกบัตรคนจนมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะแก้ทางได้ง่ายนะเล็กว่าไหมเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันได้ใช้บัตรคนจนเนี่ยเป็นการหาเสียงด้วยเช่นกันใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นแล้วว่าบัตรคนจนเนี่ยรู้สึกว่าจาก12-13ล้านตอนนี้ก็พุ่งเป็นแจกไป20ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมายความว่าจริงๆมันก็ขยายคุณสมบัติโดยที่มันพยายามที่จะคือการที่จะเข้าเกณฑ์เข้าอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันไปแอบขยายหรือว่าอาจจะไม่ได้ขยายคุณสมบัติแต่มันก็อาจจะมีวิธีการของมันนะเพราะมันลงไปตามหมู่บ้านไปอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทำให้รองรับคนเนี่ยเข้ามารับบัตรคนจนเนี่ยได้มากขึ้นทีนี้20ล้านใบเนี่ยก็หมายความว่ามันก็ซื้อเสียงไปละคิดดูว่าพอมันมีเวลามากขึ้นน่ะก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะมีแต่ความเสียหายอย่างเดียวนะมันก็มีขุมกำลังความคิดที่จะมาแก้ทางกับพวกเราก็คือว่าพวกเราเนี่ยเน้นเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้าใช่ไหมฮะที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเรียกว่าเห็นความสำคัญของประชาธิปไตยกินได้นั้นเขาก็ได้ออกไอ้ถุงยังชีพดิจิตอลอันนี้มานะก็คือบัตรคนจนเนี่ยก็คือถุงยังชีพดิจิตอลเป็นระบบอนาถาระบบสังคมสงเคราะห์แบบเดิมนะคะแต่ที่ทำมันเรียกว่าหรูขึ้นไปนิดนึงก็คือมันเป็นบัตรแล้วก็ปรากฏว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าบัตรคนจนไม่อยากให้ใช้ชื่อนี้ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่คงต้องไปแก้กันก็คือว่าไอ้ระบบ
ซึ่งตรงเนี้ยระบบตรงเนี้ยมันเป็นระบบที่ปรับได้ก็คือตัดคำว่าคนจนออกไปก็คือมันก็ต้องเป็นบัตรสวัสดิการอ่ะคือถ้าเปรียบเทียบในประเทศแถวนี้นะประเทศที่เป็นสวัสดิการเนี่ยประชาชนทั้งหมดในประเทศนี้จะมีบัตรใช่ไหมคะบัตรที่เขาบัตรของก็เรียกบัตรประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ของการสื่อสารภายในประชาชนที่เดือดร้อนทุกระดับหรือว่าระดับต่างๆเนี่ยจะเข้าถึงสวัสดิการนะฮะระดับต่างๆเท่ากันได้อาจจะไม่ได้เท่ากันแต่ว่ามันมีสวัสดิการเยอะมาก120กว่าชนิดอะตั้งแต่คุณไม่มีตังสวัสดิการเมียที่ต้องแบบว่าหนีออกจากบ้านเพราะว่าปัญหาความรุนแรงการหนุนช่วยในการตั้งตัวสวัสดิการเรื่องของทุพพลภาพสวัสดิการเรื่องของการรองานสวัสดิการเรื่องของการแบบว่าเงินฉุกเฉินการช่วยเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นบัตรคนจนเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการไปการตีกันไปตั้งแต่ภาษาแล้วชื่อตรงเนี้ยต่อยอดได้เลยไม่ต้องไปล้มก็คือสร้างระบบให้เข้าถึงได้หมดของคนทั้งประเทศก็คือบัตรสวัสดิการของคนทั้งประเทศที่จะต้องได้นอกจากบัตรประชาชนแล้วก็คือมีบัตรเนี้ยนะคะซึ่งจะค่อยๆเข้าถึงกลไกสวัสดิการประเภทต่างๆเนี้ยบัตรเดียวเลยนักศึกษาก็ใช้บัตรเดียวเนี้ยร่วมกันไม่มีการแยกชนชั้นไม่มีการแยกประเภทคนไม่ต้องมาตีหน้าผากคนว่าไอ้คนนี้เป็นคนจนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้สังคมมันเดียดฉันกันอะอันนั้นนะมันเป็นตัวทูลไงหมายความว่ามันตัวที่มันเป็นไอ้ตัวบัตรนะมันไม่ใช่ตัวประเด็นปัญหาไงเล็กปัญหามันคือตัวระบบเนี้ยระบบที่พวกเขาใช้นะมันคือระบบแยกคนจนใช่ไหมล่ะคนจนเอาไว้มันเป็นระบบอนาถาอันนี้มันก็เหมือนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลสมัยก่อนนั่นแหละที่เขาก็ทำบัตรคนจนมานานแล้วไปโรงพยาบาลเมื่อก่อนเนี้ยก็คือมีห้องอนาถาใช่ไหมแล้วก็มีบัตรคนจนมีมานานแล้วปัจจุบันนี้ก็พอเป็น30บาทรักษาทุกโรคนี่มาเปลี่ยนเป็นความถ้วนหน้าคือเท่าเทียมกันไงเราเนี่ยระบอบพวกเราเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยพยายามที่จะชูระบอบที่เป็นระบบถ้วนหน้าไม่ใช่ระบอบไทยระบบถ้วนหน้าคือไม่ว่าจะมีสวัสดิการอะไรเนี่ยก็คือตูมมันจะเป็นถ้วนหน้าไปเลยแล้วมันจะทำให้คุณภาพของสวัสดิการประเภทนั้นเนี่ยที่ประชาชนได้รับเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพที่ดีในระดับมาตรฐานหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอมันแยกเป็นอนาถาหรือสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันก็จะทำให้อย่างเนี้ยคนจนต้องได้จะได้นะแต่ว่าได้ประทังชีวิตน่ะแต่มันจะเป็นสิ่งที่มีคุณภาพไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ยากเหมือนกันที่พวกเราจะแก้ทางตรงนี้ยังไงถ้าเราไม่เห็นด้วยหรือว่าถ้าคิดอย่างเล็กเนี่ยคือบอกว่าเราไปเอาบัตรมาเปลี่ยนแต่ทีนี้คือเราจะต้องอธิบายกับพี่น้องเนี่ยให้เขาเห็นความสำคัญก่อนไงว่าสิ่งที่เป็นสวัสดิการที่เรามีคุณค่าพอสำหรับประชาชนน่ะมันคือสวัสดิการแบบถ้วนหน้าที่มันดีกว่านี้ยังไงอันเนี้ยที่มันก็อธิบายยากตอนนี้มันไม่ยากเท่าไหร่ปรับโครงสร้างหมดเลยก็คือว่าบัตรเดียวใช้ทุกอย่างอ่ะก็คือตอนนี้ของระบบการสวัสดิการตรงนี้เนี่ยมันแยกแล้วมันแยกให้คนทะเลาะกันด้วยก็คือว่าประกันสังคมคนงานเนี่ยก็มีหลายบัตรใช่ไหมฮะบัตรประกันบัตรคนจนที่ให้มานี่ก็เป็นแต่ว่าถ้าเอาผนวกรวมโครงสร้างสวัสดิการสังคมทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของการจัดการรวมเนี่ยบัตรเดียวใช้ได้ทั้งหมดก็คือมันไม่มีคำว่าบัตรคนจนมันไม่มีบัตรอะไรก็คือว่าบัตรประชาชนเนี่ยบัตรที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงนะฮะบัตรสวัสดิการต่างๆได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือเอามาขยายแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วก็สร้างให้สลายการใช้มันเนี่ยนะคะเพื่อแบ่งคนออกจากกันหรือว่าจัดวางชนชั้นคนออกจากกันเนี่ยเราในเชิงตรงนี้ซึ่งที่พักหรือว่าหลายส่วนที่เข้ามาในหลายคนก็มีบทเรียนของการเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการจากสแกนดิเนเวียจากหลายๆประเทศไปเนี่ยก็คงไม่ยากในการที่จะมาเสริมมันนะคะคงที่หรือว่าจะมารื้อคือรื้อให้จากการที่มาแบ่งกันคนเนี่ยเอามาเป็นว่าเปิดเลยคนทั้งประเทศเข้าสู่การทำบัตรตรงนี้ได้หมดในการเข้าเป็นบัตรเข้าถึงสวัสดิการของรัฐหมดเลยแล้วคำว่าคนจนการจดทะเบียนคนจนการตีทะเบียนคนจนการต้องพิสูจน์รายได้พิสูจน์ทรัพย์สินอะไรเพื่อที่จะตีการความเป็นคนจนตรงนั้นเนี่ยต้องหยุดไปหมดเลยก็คือไอ้คุณลักษณะที่ระบุว่าจะเข้าข่ายการจะขอสมัครเนี่ยมันต้องไม่หมดมันต้องหมดไปเลยก็คือว่าประชาชนทั้งหมดในประเทศมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงบัตรนี้เป็น general เป็นการสวัสดิการพื้นฐานกับให้กับประชาชนทั้งประเทศโดยเท่าเทียมกันส่วนการพิจารณาการให้สวัสดิการเนี่ยนั่นก็เป็นเฉพาะประเด็นไปแต่ว่าสิทธิพื้นฐานเนี่ยของการเข้าเขามีบัตรของการเข้าถึงสวัสดิการรัฐเนี่ยเป็นสิทธิ
สิทธิสาธารณะของประชาชนทั้งประเทศอ่ะคือคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่าทั่วหน้าไงพี่น้องนะคะเราไม่เอาระบบอนาถาเราเอาความระบบทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะหรือว่าการศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคือไม่ต้องมีเยอะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่รัฐบาล เริ่มนโยบายเข้ามาในแต่ละครั้งเนี่ยก็ขอให้มันเป็นระบบทั่วหน้าไปเลยนะเรารอได้นะคะทีนี้มันมีข้อมูลอันนึงนะที่คิดว่าน่าสนใจมากๆอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยก็เคยเขียนบทความหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะไว้พอสมควรแล้วจะพูดถึงว่าไอ้ระบบคัดกรองที่ว่าใครจนไม่จนนะที่จะไปได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเล็กมันสิ้นเปลืองงบประมาณถึง 10% นะคะของงบประมาณแต่ละก้อนนะคะอันนี้เรายังคิดว่าที่อาจารย์ประเมิน 10% เนี่ยอาจจะไม่มันต่ำเกินไปด้วยซ้ำเพราะว่า 10% เนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะตัวโครงการนะแต่อย่าลืมว่าไอ้ระบบราชการที่มันพองขึ้นนะคะล่าสุดนี่ก็ยังมีการขึ้นเงินเดือนให้กับองค์กรอิสระขึ้นเงินเดือนคือขึ้นเงินเดือนอยู่ตลอดเวลาให้สิทธิประโยชน์มากมายกับข้าราชการตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็โดยข้ออ้างว่ามีภารกิจงานมากมายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่เอามานั่งคัดกรองว่าใครจนใครไม่จนอย่างเงี้ยใช่ไหมตรงเนี้ยมันทำให้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยสมมุติเรา 10% เนี่ยพูดว่าเราลง 30,000 ล้านเนี่ยโอ้โหเราก็30,000 ล้านนะมันก็หายไปพอสมควรเลยใช่ไหมฮะก็หายไปเท่าไหร่ละ3,000 ล้านถูกไหม3,000 ล้านนะคะซึ่งสามารถจะ เข้ามาแทนที่มีแค่ 27,000 ล้านก็มันก็หายไปแทนที่จะเป็น 30,000 ล้านเนี่ยมันก็หายไปกับการบริหารจัดการแล้วในที่สุดอย่างที่เล็กพูดเมื่อกี้ว่าการบริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรมก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในหมู่พี่น้องประชาชนนะเพราะมันมีเสียงเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมกูว่ากูก็จนเนี่ยทำไมไม่ได้บัตรใช่ไหมขณะที่ข้างๆเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้รวยมากหรอกแต่ว่าการแจ้งรายได้การอะไรเนี่ยมันมีวิธีซิกแซกอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดเผยรายได้เนี่ยนะคะหรือว่ารู้เห็นเป็นใจกันในหมู่บ้านซึ่งทีก็รู้หน้ากันอยู่แล้วว่าใครเป็นใครอะไรต่างๆเนี่ยมันสร้างการทะเลาะเบาะแว้งในหมู่พี่น้องประชาชนนะแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับโทษที่มันมีนะคะขณะที่ถ้าเราเอางบประมาณไปทำสวัสดิการทั่วหน้าขึ้นมาเนี่ยมันยังจะได้ประโยชน์มากกว่าลดค่าใช้จ่ายในการคัดกรองนะคะที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็ดูสิกรณีนั้นน่ะที่แบบว่าป้าแกใส่ทองมันก็คือมันจะถูกทำให้เนี่ยก็คือถ้ามันไม่เท่าเทียมเนี่ยก็กลายเป็นตราบาปนะเป็นตราบาปเป็นมลทินทั้งที่จริงๆมันก็เป็นถ้าเรามองจริงๆก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆเลยเหมือนกับว่าเอาถ้าเราเนี่ยใช้สิทธิ์แล้วมันได้สิทธิ์นะใครจะไม่เอาก็เอากันเอาเท่านั้นแหละถูกป่ะแล้วนั่นก็เป็นวัฒนธรรมอย่างนี้มาในสังคมไทยก็เป็นวัฒนธรรมการเมืองไทยขึ้นมาเนี่ยท่านนั้นก็เลยกลายเป็นตราบาปทั้งที่จริงๆคนที่ทำร้ายประชาชนมันคือไอ้รัฐบาลเผด็จการทหารนี่แหละไม่ใช่ประชาชนเนี่ยไม่มีคุณธรรมอะไรนะคะมันเป็นระบบมาแบบนี้เขามีสิทธิ์เขาก็ไปใช้สิทธิ์ก็เท่านั้นเองนะแต่ว่าเราไม่ควรจะมีระบบแบบนี้เราควรจะมีระบบทั่วหน้าที่ประชาชนไม่ต้องมาทะเลาะกันการบริหารจัดการการคัดกรองไม่ต้องไปเสียงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อการคัดกรองที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะไม่มีทางด้วยที่คุณจะคัดกรองยังไงเหมือนอย่างเราเนี่ยเล็กเวลาเป็นคณะกรรมการนะคณะกรรมการให้ทุนการศึกษานิสิตที่แบบมีปัญหาในการมีขาดแคลนนะนิสิตขาดแคลนแล้วมาขอรับทุนการศึกษาใช่ไหมไม่มีปัญหาทุกปีนะเล็กที่ต้องมานั่งแบบว่าคร่ำเคร่งกับการอ่านประวัตินิสิตว่าแล้วต้องไปถ่ายรูปบ้านต้องไปดูว่าจนจริงไม่จนไม่จริงอะไรต่างๆนะที่มันนั่งย้อนคิดตัวเองอยู่ยังบ้านแล้วบอกว่าไอ้เหล่านี้มันแบบมันทำให้เรามีไอ้ภาวะแบบอำนาจนิยมสูงมากเลยนะแล้วก็นั่งดูว่าไอ้เด็กมันหลอกเราหรือเปล่าไอ้นี่ไปจับผิดมันซิตามไปดูที่ว่ารวยรวยหรือจนไอ้นี่ไปทำไมแอบใช้โทรศัพท์ทำไมบ้าหรือเปล่านี่ย้อนดูตัวเองนี่มันควรจะเลิกไปหมดในระบบเหล่านี้นะคะก็คือเด็กก็กู้ยืมแล้วก็หรืออะไรที่มันจะต้องคิดกันออกมาว่าจะทำยังไงให้เขาเข้าถึงการศึกษาโดยที่เขาไม่ต้องมา go through ไอ้ pain ไอ้ความบ้าบ้าเบ้อบ้าบ้าบอแล้วครูก็เป็นโรคประสาทเหมือนกันไปด้วย
คือซึ่งที่นี่มันไม่เป็นแล้วไงพอสิทธิ์มันคือสิทธิ์มันต้องเป็นสิทธิ์สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้กระบวนการศึกษาที่นี่ก็คือสิทธิ์สาธารณะน่ะไม่ว่าจะลูกดีมีจนน่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการกู้อ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนภาระภาระใช่มั้ยที่จะต้องใช้กันเองหรือว่าอย่างเรื่องของบ้านเรามันต้องแบ่งแยกและปกครองไงก็คือมันต้องตาหัวว่าไอ้เด็กนักเรียนคนนี้จนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปให้เพื่อนเหยียดหยามกันในโรงเรียนไปให้ครูตีหน้าตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าคนก็ต้องจนนี่แต่ว่ามันคือถ้ามันอันเนี้ยมันเป็นการดำรงโครงสร้างสังคมทาสไว้อะก็คือมันต้องแบ่งแยกปกครองแล้วก็ทำให้มันเห็นหลายชนชั้นเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้คนที่ชนชั้นสูงมันกดต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้ใช้วัฒกรรมความจนวัฒกรรมคนจนเนี่ยเป็นวัฒกรรมของความไร้วุฒิภาวะไร้คุณภาพนะฮะต้องอยู่ภายใต้การกำกับของคนที่มีศักยภาพสูงกว่าอันนี้ก็เป็นนี่ต้องเรียกว่าเป็นโครงสร้างการเมืองของโลกอดีตอะนะฮะของโลกยุคกลางของโลกอดีตที่ใช้กระบวนการตรงนี้เพื่อที่จะมาสร้างวัฒกรรมการชอบธรรมของการปกครองของวิถีระบบกษัตริย์หรือว่าระบบอำนาจนำแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นเผด็จการหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะไม่รองรับความเท่าเทียมกันคือฟังที่หวานเล่าแล้วก็เห็นเนี่ยว่าคือมันเรื่องตลกอะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะคือประเทศที่มันจัดสรรโครงสร้างให้สวัสดิการทั้งหมดมันไม่สามารถที่จะไปตรีตราใครได้เลยนะคือถ้าไปตรีตราใครว่าจนแล้วก็เลือกปฏิบัติกับเขาเพราะจนเนี่ยนะคะถูกข้อหาเรื่องเลือกปฏิบัติเลยแล้วเลือกปฏิบัติเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการหลักของการบริหารจัดการประเทศอ่ะก็คือเลือกปฏิบัติต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะขาวดำเหลืองผิวศาสนาอะไรก็ตามหรือว่าคนท้องถิ่นคนต่างชาติเนี่ยในหลักการพื้นฐานเนี่ยต้องไม่มีว่าเราเนี่ยปกครองด้วยวิธีการเลือกปฏิบัติหมดแล้วให้คนมันทะเลาะกันเองแต่มันง่ายไปเลยเป็นปัญหาตั้งแต่ principle หลักการพื้นฐานแรกเลยมันเหมือนวัฒนธรรมโยนไอ้นั่นน่ะอะไรนะคะโปรยทานน่ะเล็กเห็นมั้ยใช่ที่ตามงานน่ะนะถุงยางชีพพระราชทานเขาจะโปรยทานแล้วเราก็ไปแย่งกันใช่มั้ยถุงยางชีพพระราชทานแน่นอนอ่ะตรงนั้นน่ะมันสนุกนะฮะแต่พอมันเป็นถึงชีวิตจริงอ่ะมันไม่สนุกไงใช่ป่ะใช่แต่ว่าเราอาจจะแบบไปแย่งกันในงานบวชงานแต่งอะไรนี้เอาเก็บไปเป็นของอะไรนะที่ระลึกอะไรเป็นมงคลเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคือวัฒนธรรมนั้นน่ะเขาก็จะโปรยมาไงโปรยทานมาแล้วเราก็ไปแย่งกันแต่ว่าตอนนี้เราเห็นสภาพของพี่น้องประชาชนที่รู้สึกเขม่นกันเองอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบัตรคนจนเนี่ยมันเริ่มเกิดภาวะแบบนี้นะคะแทนที่ว่าเราจะต้องคิดว่าอย่างที่เล็กบอกคือมันจะต้องคิดว่านี่เป็นสิทธิ์ที่เราจะได้เราสิทธิ์ที่จะได้อย่างทั่วหน้ามาช่วยกันคูไอ้ประเด็นสิทธิ์เนี่ยขึ้นมาอย่าให้เขามาแบ่งแยกประชาชนด้วยการได้วัฒนธรรมโปรยทานแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็ยังเอาเป็นบุญเป็นคุณอีกไงว่าเห็นไหมเขาเนี่ยเป็นคนที่เอางบประมาณเนี่ยมาลงให้นะคะเป็นมีเราก็ต้องไปรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณกับพวกเขาทั้งที่จริงมันเป็นแต่เป็นเงินภาษีของประชาชนแต่พูดถึงนะว่าหวานสังเกตว่ารอบนี้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงความเป็นเจ้าของเงินภาษีของตัวเองสูงกว่าเดิมมากนะคนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณเท่าไหร่แล้วนะแต่เขาก็ยังไม่มีความมั่นใจไงว่าระบบการจัดบริหารจัดการของรัฐบาลที่ไม่ใช่แนวแบบอำนาจนิยมแบบนี้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จอะไรไหมเนี่ยนะคะเราก็จะต้องดูกันนะกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงพอที่จะตัดสินใจเลือกรัฐบาลในฝ่ายประชาธิปไตยได้ไหมนะคะหรือว่าจะไปเสพติดเสร็จแล้วนะคะกับการรับผลประโยชน์แบบโปรยทานวัฒนธรรมโปรยทานแบบนี้เนี่ยนะคะลองดูเล็กเราจะปิดท้ายกันเนาะเราจะปิดแล้วล่ะเพราะว่าคุยกันแต่ละทีเนี่ยแบบโอ้โหคุยกันไปเหมือนกับคนได้คุยกันมาทั้งชาติทั้งที่คุยกันแทบทุกวันนะคะก็นี่เราก็คือตอนนี้ก็คือเฝ้าระวังว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะของฝ่ายพวกโจรเนี่ยนะที่แบบว่าจะว่าเผลอไม่ได้ชาวบ้านเผลอไม่ได้แม่งเหมือนเล่นกันทีเนี่ยนะคะนั่นส่วนหนึ่งแล้วก็ข่าววันนี้ออกมาก็คือว่ามันจะมาหาเหตุเรื่องการเลือกตั้งการเลื่อนเลือกตั้งนะคะก็ระวัง6เมษายนกันต่อไปแล้วก็ทิ้งท้ายอยากจะทิ้งท้ายเรื่องกรณีการหายไปของสหายเรา3ท่านนะคะที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะคะสหายภูชนะหายกาสลอง
นับจนถึงบัดนี้17วันแล้วนะเรายังไม่ได้ข่าวของทั้ง3ท่านนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้ปล่อยภาพของสภาพบ้านนะคะของทหารทั้ง3ท่านว่าในสภาพบ้านที่หรือค้นแล้วก็น่าเป็นห่วงนะคะก็คือกระแสยังเป็นในแง่ของการว่าทั้ง3ท่านนี้ถูกอุ้มหายโดยตำรวจไทยแล้วก็มีข่าวออกมาวงในว่าคนที่กำกับสั่งการให้อุ้มเนี่ยก็ไม่ใช่ใครเนี่ยนะคะพลตำรวจโทเผ่าศรียานนท์กับชาติมาเกิดเนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ใช่เปรียบเทียบได้ดีโอ้ยตอนเผ่าศรียานนท์นี่อุ้มฆ่านักการเมืองกันจะนั่นหันจะบ้านหันแหลกพวกคนนะคะใช่ไหมคะแต่ถูกเด็ดหัวกันมหาศาลนี่ก็ใช้วิธีคิดแบบนั้นนะก็แบบว่าวิญญาณเผ่าศรียานนท์มาเข้าคนตำรวจโทอะไรนะฮะสุรเชษจากผ่านนะฮะคนสงขลาด้วยนะคนสงขลาด้วยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเบื้องสงขลาหรือเปล่าเนี่ยผ่านใช่อันนี้ก็เพราะฉะนั้นเราก็จะเผยชื่อสงขลาด้วยเหรอใช่ๆจะไปดูประวัติมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเอ่ยชื่อบิ๊กโจ๊กต่อไปเพื่อมีการทวงถามแล้วก็บอกเลยว่ากระบวนการทวงถามตามคืนเอาคืนให้ได้กรณีของสุรชัยแซ่ด่านจะปล่อยให้เงียบไม่ได้ก็ฝากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะที่ก็ที่นับถือหรือไม่นับถือหรือชื่นชมหรือไม่ชื่นชมก็ตามแต่ว่าคนคนหนึ่งถูกอุ้มหายเข้าไปสู่กระบวนการวัฒนธรรมการอุ้มหายที่ประเทศไทยเคยชินเนี่ยมันจะต้องทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนกันว่าติดตามเรียกร้องนะคะให้มีการคืนสุรชัยแซ่ด่านแล้วก็แสวงหาข้อที่จริงกรณีนี้ให้ได้นี่ก็เป็นพันธกิจของพวกเราด้วยนะคะหวานจะฝากเรื่องนี้ยังไงบ้างมีข้อมูลอะไรใหม่ๆบ้างไหมฮะก็คือขณะนี้เนี่ยนะฮะมันต้องพูดกันตรงๆแหละนะเล็กว่ากระแสที่ข่าวในประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าพี่น้องเนี่ยหลายคนน่ะก็ค่อนข้างจะเชื่อไปในทางว่าอาจารย์สุรชัยเนี่ยปลอดภัยดีแล้วก็ได้หนีไปทันนะฮะแล้วก็ไปแอบซุ่มซ่อนตัวอยู่คือท่านนี้ถามว่าอย่างนี้นั่นเล็กเราจะมีข้อพิจารณาอย่างไรในกรณีที่เกิดเขตแบบนี้และเราจะเชื่อใครได้นะคะเพราะว่าถ้าเราจะมาเอาตัวเรามายืนยันหรือว่าใครมายืนยันเนี่ยก็มันก็ไม่มีใครที่จะยืนยันได้ทั้งหมดเพราะว่าทุกอย่างมันก็คือมันมีข้อมูลเท่านี้แหละข้อมูลมันจำกัดมากนะคะแต่ดิฉันเนี่ยก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องลองคิดดูอย่างนี้ว่าสมมติว่าจริงมันก็ดีเราก็จะได้ดีใจในวันที่อาจารย์พร้อมที่เปิดเผยตัวออกมาเราก็คงจะได้ฉลองกันนะคะแต่ถ้ามันไม่จริงล่ะนะเล็กโอกาสที่เราจะมีโอกาสที่จะตามหามันก็คือตอนที่ท่านหายไปทันทีไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งผ่านไป2เดือนผ่านไปแล้วมาตามหามันจะเหลือร่องรอยอะไรอีกใช่ป่ะนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคิดในทางลบไว้ก่อนเนี่ยก็คือว่าถ้ามันเป็นดีเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรที่เราเสียหายแต่ถ้าเรามันเป็นในทางลบและเราประมาทนะคะคือเราดันไปเชื่อเป็นข่าว IO จากฝ่ายทหารนะคะหรือว่ามีฝ่ายที่ก็คงจะเป็นฝ่ายเผด็จการเนี่ยที่พยายามจะ IO เข้ามานะคะว่าอาจารย์ปลอดภัยดีเนี่ยแล้วถามว่าผลคือผลที่ได้ก็คือว่าเราไม่ตามหานั่นเองพอเราไม่ตามหานะคะก็เท่ากับว่าอาจารย์ก็อาจจะถูกทำร้ายหรือว่าถูกสังหารไปนะคะโดยที่เราไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยนะคะแทนที่เราจะช่วยกันกดดันออกมานะคะแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ปลอดภัยจริงเนี่ยนะคะการกดดันของพวกเราที่เสียงเราดังจริงไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะต้องหมายความว่าอาจารย์ก็จะได้แสดงตนออกมาเร็วขึ้นถูกไหมว่าสถานการณ์มันจะอยู่ในสปอตไลท์ของสังคมในสาธารณะแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะปลอดภัยเร็วขึ้นแต่ถ้าพวกคุณนะพี่น้องนะคะไปเชื่อ IO ว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องตามหาหรอกปลอดภัยนะคะแล้วขอให้สังเกตนะคะว่าเราดูข่าวสิคะว่าไอแนวหน้าไทยโพสต์คมชัดลึกน่ะมันไปในทิศทางไหนนะเล็กมันไปในทิศทางว่าเสื้อแดงเฮนะสุรชัยหนีทันทำไมล่ะทำไมมันถึงมาเขียนเป็นในทางที่มันเป็นความหวังของพวกเราล่ะนะคะทำไมมันเขียนแบบนี้นะคะถ้ามันไม่ใช่ว่ามันพยายามที่จะใช้ IO แบบนี้แหละเพื่อกลบเกลื่อนเห
เหตุการณ์นี้ล่ะนะคะทำไมเราไม่คิดอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าปกติมันต้องเขียนในทางตรงกันข้ามถูกไหมนะคะทำไมมันถึงได้ไปหยิบไอ้ข่าวข่าวแบบนี้ขึ้นมาเล่นแทนที่มันจะเหยียบย่ำเราว่าเห็นไหมใครด่าเจ้าเนี่ยจุดจบเล็กจุดจบมันจะต้องแบบอนาถมันจะต้องเป็นมะเร็งตายมันจะต้องถูกทำร้ายตายอะไรแบบต่างๆมันต้องฆ่ากันเองแดงฆ่ากันเองมันต้องเป็นแบบนั้นถูกป่ะที่มันเล่นเรามาโดยตลอดทำไมคราวนี้มันถึงมาเลือกข่าวไอ้ที่ใกล้เคียงกับ IO มากๆเลยก็คือว่าเสื้อแดงเฮสุรชัยหนีทันแล้วก็ทำให้พวกเราหลายคนก็คือไม่คิดติดตามหาอาจารย์ไม่ช่วยกันกดดันไม่ช่วยกันไปดูสถานที่หรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้มันเป็นความน่ากังวลมากๆที่พี่น้องเนี่ยพร้อมใจกันไปเชื่อนะคะในข่าวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วเราก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยยึดตามภรรยาของอาจารย์สุรชัยเพียงท่านเดียวที่ถ้าท่านยืนยันว่าท่านไม่สามารถติดต่ออาจารย์สุรชัยได้เราก็จะยึดตามนั้นนะคะต่อมาสมมติว่าในที่สุดวันหนึ่งอาจารย์เปิดเผยตัวขึ้นมาเราจะหน้าแตกก็ดีกว่าเราทอดทิ้งอาจารย์ใไม่ใช่หรอหน้าแตกก็ช่างมันสี่มันจะเป็นอะไรอ่ะอยากจะหน้าแตกด้วยอยากจะหน้าแตกมากอยากจะหน้าแตกว่าวันหนึ่งอาจารย์จะได้ส่งเสียงมาว่าอาจารย์ปลอดภัยดีแต่วันนี้ถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการตามหาอาจารย์เรากำลังสูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดและอย่างยิ่งไปกว่านั้นเล็กมันหมายความว่าถ้ามันเป็นจริงอ่ะว่าในทางร้ายที่สุดคืออาจารย์กำลังอาจารย์ได้ถูกทำร้ายเนี่ยถูกอุ้มไปนะคะทำร้ายหรือว่าสังหารไปแล้วเนี่ยมันหมายความว่าไอ้สุรเชษฐ์หักพานนะคะซึ่งมันไปจับผู้ต้องหาคดีระเบิดเวทีกปปส.ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็เอาเขาไปรีดไปกล่อมไปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าสารภาพว่าได้ผิดไปแล้วอะไรต่างๆนะคะอาทิตย์หนึ่งต่อมาก็เป็นการปล่อยคลิปนะคะส่วนตัวของคุณวัฒนาคุณโบใช่ไหมคะเราก็ต้องเผชิญกับกระแสข่าวลือแล้วก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้แบบพลังใจของพวกเราไม่ตกนะคะไม่จิตหดหู่ไปมากกว่านี้เนี่ยก็ช่วยกันดันช่วยกันยืนยันยืนเคียงข้างกับทั้งสองท่านกันแล้วก็มาข่าวอาจารย์สุรชัยใช่ไหมเล็กมันเห็นไปเลยนะคะว่ามันมีลำดับของการกวาดล้างทำลายฝ่ายประชาธิปไตยอย่างชัดเจนแต่พี่น้องกลับไปเชื่อ IO ว่าทุกอย่างมันดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะพี่น้องลองไปคิดดูค่ะว่าเรากำลังตกเป็นเครื่องมือคือเชื่อข่าว IO ของฝ่ายทหารหรือเปล่านะคะคิดในทางร้ายเนี่ยมันยังช่วยให้เราเนี่ยปกป้องคนที่ยังเป็นผู้ที่หลักปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศในสถานที่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศไม่ให้พวกมันอ่ะทำแบบนี้อีกถูกไหมเล็กนะคะถ้าเราเนี่ยเพิกเฉยแล้วก็บอกว่าเอ้ยอาจารย์ปลอดภัยอาจารย์หลบทันอาจารย์ฉลาดอยู่แล้วอาจารย์เก่งอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรกันนั่งงอมืองอเท้ากันนะคะปรากฏว่ามันก็สอยคนต่อไปนะสอยคนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช้112เราก็นั่งเย็นใจเออมันเลิกใช้112ทำลายพวกฝ่ายเราแล้วตอนนี้มันไปใช้พรบ.พรบ.คอมพิวเตอร์นะคะเบาลงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเลวร้ายมันอาจจะอุ้มฆ่าในคุกลับนะแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะคะแล้วก็มีแต่ปล่อยข่าวออกมาข่าว IO ออกมาแต่มันก็สอยพวกเราสอยพวกเราไปทีละคนแบบนั้นเหรอฮะพี่น้องนะพี่น้องต้องไปคิดให้ดีๆว่าการเชื่อข่าว IO โดยที่ไม่ได้คิดพิจารณาอะไรแล้วก็มักจะเชื่อจากแหล่งข่าวเพราะคนนั้นบอกมาคนนี้บอกมาแล้วไม่คิดกันเลยเนี่ยนะคะมันส่งผลเสียต่อขบวนการต่อสู้ของเราอย่างไรเรากำลังสูญเสียผู้นำการต่อสู้ของเราไปเรื่อยๆนะคะในภาวะนี้จากนี้ไปเพียงเวลาเพียง2เดือนเนี่ยมันจะสอยพวกเราอีกกี่คนมันจะกวาดล้างเท่าไหร่แล้วการสภาพไอ้ความเป็นโรคจิตของรัชกาลนี้ของกษัตริย์คนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าลูกน้องเขาเองเนี่ยเขาก็สั่งฆ่าเมียเขาเองเขาก็สั่งฆ่าสั่งขังสั่งทำทุกอย่างเล็กนะฮะแล้วมันนับประสาอะไรกับพวกเราที่เขามองเป็นศัตรูอยู่แล้วที่จ้องที่จะเปลี่ยนแปลงให้การปกครองประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเขาจะต้องสูญเสียอำนาจนะฮะสูญเสียความมั่งคั่งลงไปแล้วเขาจะมาไว้ชีวิตพวกเราเขาจะมาปล่อยให้พวกเราเนี่ยนะฮะดำรงชีวิตกันอยู่หรอมันเป็นไปไม่ได้หรอค่ะเขาจะให้จุดเปลี่ยนของอย่างที่เล็กบอก6เมษายนมันคือหมุดหมายที่เขาเชื่อในโชคลางต่างๆเขาอาจจะอยากคลีนอัพ
พวกเราก่อนถึงวันนั้นก็ได้นะคะถ้าเราเนี่ยคิดในทางร้ายไว้ก่อนอย่างน้อยๆเราก็ป้องกันตัวเราก็ป้องกันระวังให้กับพี่น้องเราที่เป็นระดับนำทั้งหมดนะคะแล้วพี่น้องที่อาจจะเป็นแกนนำระดับกลางๆซึ่งท่านเป็นผู้ที่อยู่ในสาธารณะน้อยหน่อยแต่ท่านก็มีความเสี่ยงใช่ไหมฮะอย่างเช่นกรณีของเสื้อสหพันธรัฐแล้วก็ครอบครัวของคุณลุงสนามหลวงเนี่ยก็เหมือนกันก็ถูกจับไปนะคะอย่างน้อยก็ยังได้รับการปล่อยตัวออกมานะแต่กรณีของอาจารย์สุรชัยขณะนี้เราไม่ได้ข่าวและกลายเป็นว่าพี่น้องไม่ได้ช่วยกันเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆเล็กเชิญค่ะค่ะใช่ค่ะหวานแบบก็คือว่าตอนนี้เอาตรงนี้ละกันว่าจากมีกระบวนการส่งทีมเข้าไปดูที่เกิดเหตุนะคะในส่วนพวกเราเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ของข่าวจากคนนู้นว่ามาคนนี้ว่ามาจากคนนู้นอยู่ที่ประเทศนู้นว่ามาคนนี้อยู่ที่แต่ว่านี่มีการส่งทีมไป3รอบแล้วนะคะเพื่อที่จะไปอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยรายงานจากพื้นที่นะคะทีมนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยนะคะก็คือว่าสภาพบ้านไม่ล็อกแล้วก็ข้าวของคือบ้านนี้ไร้ระเบียบมากแล้วก็จากการพูดคุยคือสุรชัยนี่เป็นคนระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่สภาพบ้านนี่เหมือนกับถูกรื้อค้นแล้วก็สุรชัยหน้าด่านไม่เคยไปไหนได้ไม่ใส่หมวกดาวแดงทุกคนก็รู้นะคะนี่หมวกดาวแดงอยู่ครบแล้วก็เสื้อตัวเก่งของแกก็ยังแขวนอยู่แล้วก็ในส่วนของผู้ลี้ภัยที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยด้วยการที่สถานการณ์มันระส่ำบ่อยนะคะเขาก็จะมีกระเป๋าเอกที่เตรียมไว้เลยตลอดเวลาหิ้วได้ตลอดเวลาเลยเป็นกระเป๋าฉุกเฉินนะคะของสำคัญอยู่ในนั้นหมดเนี่ยกระเป๋านี้อยู่ไม่ได้ไปคือถ้ามีคนพาไปแบบเพื่อหลบทันเนี่ยกระเป๋านี้ต้องไปกับสุรชัยนะคะเอกสารเรื่องยาที่มีเรื่องยาเรื่องอะไรยังอยู่กับที่นี่ที่หายไปคือปืนกับเงินใครๆก็เอาไปใช่ไหมที่มันลื้อค้นถ้ามันเจอเงินก็เจอปืนมันจะไม่เอาไปเหรอมันเพราะฉะนั้นที่ไปกับสุรชัยกับสหายผู้ชนะกับสหายกระซองคือปืนกับเงินเท่านั้นแต่ว่าสิ่งอื่นๆที่แสดงเป็นสัญลักษณ์ของสุรชัยไม่ไปไหนไม่ได้ไปด้วยกับสุรชัยเลยนี่คือข้อสงสัยของเราและเรื่องหนึ่งก็คือว่าสุรชัยเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบมากเขาจัดรายการตลอดเพราะฉะนั้นเขาจะบอกกับทีมงานที่จัดรายการกับเขาตลอดเวลาว่าไปไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะต้องฝากผังฝังงานไว้หรือว่านี่ไม่มีทั้งโน้ตไม่มีทั้งการบอกทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งคุยกันไม่นานด้วยซ้ำไปนะคะว่าจะติดต่อประสานกันแล้วก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่ติดต่อไม่ได้ทั้งหมดทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือถ้าบอกว่าในเชิงของแบบว่าประจักษ์พยานทางสมมุติฐานตอนนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนเลยว่าสุรชัยไปด้วยความสมัครใจไปเองนะคะคนที่ไปเองจะทิ้งทั้งสมุดบันทึกสำคัญมากๆเอกสารสำคัญมากๆนะคะยาหมวกเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเนี่ยไว้หมดได้ยังไงแล้วบ้านที่แล้วบ้านก็ไม่ล็อกนะฮะบ้านก็ไม่ล็อกรถก็ไม่ได้เอาไปรถก็ราคาแพงด้วยนะฮะอะไรนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจึงบอกว่าข่าว IO ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้แหล่งเนี่ยที่มาจะพัดทานพลังของพี่น้องเราไม่ให้ช่วยกดดันหรือติดตามสุรชัยแซ่ด่านตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวที่จะไม่มีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักไปจากพยานหลักฐานจากทีมที่ไปสำรวจพื้นที่มา3รอบแล้วนะคะที่ส่งข่าวกันมาพวกเราทำงานกันเป็นทีมนะคะไม่ใช่เล็กไม่ใช่หวานอะไรแต่ว่าเรามีความห่วงใยเราไม่ใช่เป็นแฟนคลับหรือเป็นเพราะต้องทำเพราะเป็นแฟนคลับแต่เราคิดว่าพฤติกรรมตรงนี้ไม่ว่าเกิดขึ้นกับใครปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าปล่อยให้มีการอุ้มหายในยุคช่วงนี้สุรชัยแซ่ด่านคนระดับสุรชัยแซ่ด่านเนี่ยเป็นที่รู้จักทั้งประเทศถูกอุ้มหายโดยสังคมไม่ได้ตั้งคำถามเนี่ยผลจากกระบวนการทางการเมืองกับคนอื่นๆจะเป็นอะไรวันนี้ก็เริ่มมีการยิงหัวคะแนนยิงผู้สมัครส.ส.กันแล้วนะคะเนี่ยมันจะเป็นความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมาอดหลับอดนอนกันตอนนี้เพื่อที่จะบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้แล้วก็อยากให้เมืองไทยเล่นกันจริงๆนะคะตามเรื่องสุรชัยตามบิ๊กโจ๊กตามใครก็ได้ให้หาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยบ่งชี้เป็นนิทานของทหารไทยกับตำรวจไทยเนี่ยเข้าไปอุ้มหายแล้วก็การอุ้มหายทุกครั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือไม่ได้ต่างกับช่วงของการอุ้มหายคอมมิวนิสต์นะคะถีบลงเขาเผาลงถังแดงก็คือว่าไม่เหลือซากกว่าจะรู้ตัวก็ 3-4 ปีที่ผ่านมากรณีพัทลุง 3,000 ศพในช่วงของเหตุการณ์คอมมิวนิสต์กรณีของอุ้มหายของคนงานต่างชาติในประเทศไทยเขตตามเก็บชายแดนก็คือการเผานั่งยางไม่ให้เหลือซากนี่นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิธีการป่าเถื่อนของตำรวจข้าราชการไทยอย่างดีในช่วงการใช้อำนาจเถื่อนเนี่ยก็คือจะทำยังไงที่ไม่ให้เหลือซากเผากันนะคะกันเป็นเรื่องหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่
ย่างที่บอกว่าเราอยากหน้าแตกมากๆนะฮะเราเห็นประจักษ์พยานการบ่งชี้บางอย่างเราไม่อยากให้บ่งชี้ไปทิ้งนั้นแต่ว่า17วันแล้วนะฮะยังไม่ได้รับการติดต่อมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราชี้เป็นนิสัยของการถูกอุ้มหายก่อนเพื่อที่จะร่วมกันกดดันให้ทางรัฐไทยต้องมีคำตอบเรื่องนี้ค่ะมีข่าวหนึ่งนะคะปรากฏว่าพ่ออู๊ดนะคะทนายอู๊ดพ่อของไผ่ดาวดินนะคะถูกซ้อมที่สถานีรถหมอชิดตอนนี้เหรอคะเหตุการณ์นะคะวันงานนะคะคุณนี่จากทนายอู๊ดนะคะเขียนเองนะคะบอกว่าเมื่อวันงานที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาก็คือเมื่อวันที่วันไหนแล้ววันที่27หรือเปล่า28เหรอเลิกงานก็นะคะได้ตอนสายอ๋อวันรุ่งขึ้นมั้งฮะตอนสายมีแรงก็ไปขึ้นรถที่หมอชิด2เที่ยว 15.30 นนะคะปรากฏว่าก็ปรากฏว่ามันมีความสับสนเรื่องการขึ้นรถก็แล้วกันนะคะทนายอู๊ดก็เลยไปถามนะคะว่าจะขึ้นรถคันนี้ใช่ไหมนะคะก็มีคนที่เป็นคนรถก็บอกว่าไม่ใช่นะฮะแล้วทนายก็เลยถามว่าแล้วผมจะไปขึ้นรถคันไหนมันก็บอกว่าไม่ใช่คันนี้ฟังไม่รู้เรื่องเหรอแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เลยในที่สุดเนี่ยนะคะก็มีการปะทะกันทางสายตาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็แป๊บเดียวมีคน2คนหิ้วปีกผมไปข้างหลังรวมทั้งไอ้เจ้าของบริษัททั้งหมดรวม4คนมันชกตาผมสู้ไม่ไหว4-1ของนักเลงหมอชิดแต่ผมก็ตะโกนว่าเฮียพวกมึงทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงมีผู้โดยสารเยอะดูอยู่พวกมันก็รีบจากไปแล้วก็ผมก็โทรหาหลายคนติดต่อไม่ได้นะฮะค่ะป่าเถื่อนค่ะป่าเถื่อนมากโอ้โหนี่นะคะเล็กมันอย่าไปคิดว่าอะไรเหล่านี้ดูเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่เรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะใช่ส่วนตัวหรือว่ามันมีอะไรยังไงนะคะนะฮะนั่นแหละตอนนี้ต้องเฝ้าระวังคือตอนนี้ทุกคนต้องระวังความปลอดภัยมากมากคือนะคะเราคิดว่าสองเดือนเนี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ยสองเดือนโค้งสุดท้ายเนี่ยนะอย่าประมาทเลยเพราะเห็นกันอยู่ว่าไอ้ประยุทธ์หน้ายิ้มยิ้มเนี่ยแต่ว่ามันว่าวิธีการเผด็จการที่ผ่านมาเยอะมากๆของการปิดกั้นทำร้ายประชาชนมันมหาศาลรวมกันในช่วงยุคต่อต้านการกระทำมันเป็นคอมมิวนิสต์ในนามปกป้องกษัตริย์เนี่ยฆ่าไปไม่รู้กี่หมื่นคนใช่ไหมคะฆ่าคนไทยไปซึ่งไม่มีการสามารถระบุได้อะไรได้กันอย่างชัดเจนเนี่ยระบุนะคะมันมหาศาลแล้วประชาชนเนี่ยผู้นำโดยเฉพาะผู้นำชาวบ้านผู้นำหัวคะแนนผู้นำประชาชนต่างๆหรือว่าแม้แต่ตัวแทนระดับใหญ่ก็ไม่รอดนะคะรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีก็ตายกันมาแล้วโดนสังหารแบบป่าเถื่อนนะคะระดับหัวหน้าพรรคก็โดนตายมาแล้วในประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยจริงๆมันไม่ใช่แดนสยามเมืองยิ้มแต่เป็นแดนที่นะครับหวานมีวิถีของอำนาจเถื่อนเนี่ยฝังรากลึกแล้วครั้งที่แล้วหวานมีคนถามว่าเฮ้ยการเลือกตั้งช่วงการเลือกตั้งมีคนตายด้วยเหรอมันเคยมีงานวิจัยของเรื่องของเจ้าพ่อท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่ทำข้อมูลสถิติกับว่าแต่ละทุกช่วงทุกการเลือกตั้งเนี่ยมันมีจำนวนคนตายเยอะมากๆนะฮะหลายระดับหลายร้อยคนของพวกที่เป็นหัวคะแนนคู่ขัดแย้งกันต่อสู้กันเนี่ยตัวเลขสถิติพวกนี้มันไม่ได้ค่อยถูกนำมาใช้แต่ว่ามันมีการแย่งชิงผลประโยชน์แล้วก็ในบางครั้งก็แยกไม่ออกแต่ในส่วนของความซับซ้อนทางการเมืองหรือว่าผลประโยชน์แต่ว่าทุกการเลือกตั้งการเสียชีวิตเยอะมากมีการตายเยอะมากแล้วคราวเนี้ยนะฮะวิธีการปักหลักสร้างฐานอำนาจให้กับกษัตริย์ซึ่งมีความบ้าอำนาจอย่างมหาศาลอย่างที่ว่าแหละนะคะคิดว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ของสมบูรณาญาสิทธิราชที่ราชเป็นเจ้าชีวิตผู้คนเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรทุกอย่างในประเทศนี้เนี่ยนะฮะการสวมรอยรักษาอำนาจกษัตริย์ใช้คนของกษัตริย์มากมายมหาศาลหรือคนต้องการเข้าถึงผลประโยชน์กับกษัตริย์เนี่ยจะใช้ตรงนี้เป็นเงื่อนไขประจักษ์นะฮะคนที่มีความคิดทางการเมืองที่เขาคิดว่าเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันกษัตริย์ยังไงบ้างอันนี้ก็เตือนด้วยความจริงใจแล้วก็ด้วยความจริงจังหนักแน่นว่าใครก็ตามตอนนี้ทุกคนพวกเราต้องรักษาตัวเองกันด้วยการเมืองน่าเป็นห่วงความรุนแรงน่าเป็นห่วงความโหดร้ายของสถาบันกษัตริย์ไทยของเผด็จการทหารไทยเป็นความโหดร้ายที่เป็นภัยร้ายเงียบที่ไม่เคยจางหายไปจากสังคมไทยเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องต้องเฝ้าระวังเตรียมตัวกันด้วยแล้วก็อย่าให้การทำกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นความเงียบหาย
นะคะต้องสู้วิธีการที่จะเผชิญหน้ากับไอ้พวกนี้ก็คือว่าทำให้มันทำไม่ได้บีบให้กระบวนการการเรียกร้องความตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรนี้มันต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างกรณีของสุรชัยแซ่ด่านเนี่ยค่ะแล้วก็สหายการสลองสหายผู้ชนะของเราเนี่ยนะคะจริงๆก็ต้องตามอยากให้ตามตั้งแต่ซุนโฮนะแต่อยากให้ตามข้อเท็จจริงตั้งแต่กรณีของซุนโฮด้วยแล้วก็กรณีของหมาน้อยด้วยนะที่เอาให้มันชัดข้อมูลให้มันออกมาให้มันชัดด้วยคือเรียกว่าอย่างนี้นะคะที่ได้ฟังมาเหมือนกันนะเล็กว่าอ้าวทำไมเขาจะกำหนดเป้าหมายในการจัดการน่ะยังไงนะคะที่สำคัญน่ะก็คือเป้าหมายไหนง่ายเนี่ยเขาก็เอาหมดนะเล็กเขาไม่ใช่ว่าจะมีเรียกว่าต้องคนนั้น1 2 3 4 5นะเรียกว่าใครได้เด็กใครก่อนก็เด็กคนนั้นก่อนใช่มั้ยเด็กใช่นะคะแล้วก็เราอย่าลืมว่าการสังหารไม้1เนี่ยก็คือหลังจากที่สังหารไม้1แล้วเนี่ย23เมษายนนะยิงไม้1เสร็จแล้วก็22พฤษภาคมก็คือรัฐประหารนะคะถ้าพี่น้องเนี่ยจำความรู้สึกบรรยากาศในช่วงเดือน1ก่อนรัฐประหารได้เนี่ยพี่น้องก็น่าจะบอกได้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าสะพรึงกลัวมากๆนะคะเล็กหลายๆคนนะคะแกนนำแล้วก็หลายๆคนอ่ะก็เพิ่มความระมัดระวังแบบว่ากังวลกันเลยทีเดียวนะคะการจะจอดรถอะไรก็รู้สึกว่ามีการที่ว่ามีความกังวลสูงมากนะคะแม้แต่การมางานศพเนี่ยหลายๆคนก็มีความกังวลนะคะเรียกว่าบางคนบอกว่างานศพไม่หนึ่งเนี่ยบอดี้การ์ดนะของแต่ละแกนนำที่มางานศพนี่เยอะเลยนะก็เรียกว่ามันอยู่ในภาวะที่ทุกคนรู้เลยว่าเรามีใครที่จะถึงกับมีการใช้คำว่าใครจะเป็นไม้สองแบบนี้เลยนะคะคือทุกคนรู้ว่าภาวะแบบนั้นน่ะมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะทำไมมันถึงต้องฆ่าไม้หนึ่งนะเราก็ไม้หนึ่งก็เราก็น่าจะรู้นะว่าไม้หนึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมประสานกลุ่มต่างๆในฝ่ายขบวนการของประชาธิปไตยยังไงนะคะทั้งนักเขียนนักวิชาการสายบรรยายชนที่เราพูดกันนะฝ่ายซ้ายนะคะแล้วก็พี่น้องมวลชนนะคะ เสื้อแดงต่างๆคือเรียกว่าไว้หนึ่งเป็นคนที่ประสานได้มากมายหลายกลุ่มนะแล้วเป็นคนที่ทำงานคลุกคลีจริงๆเป็นคนที่เรียกว่ายอมมือเปื้อนอะคือเรียกว่าลงไปคลุกกับปัญหาของพี่น้องจริงๆนะคะ เรียกว่าพอเราสูญเสียไว้หนึ่งไปเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าขบวนการต่อสู้เนี่ยมันก็เรียกว่าควบลงไปเลยนะคะเพราะเราเหมือนกับขาดผู้ที่จะประสานส่วนต่างๆกลุ่มต่างๆที่กำลังเริ่มก่อตัวของความแข็งแรงแต่ยังไม่แข็งแรงพอนะคะที่จะมาจับมือประสานกันอย่างง่ายดายยังจะต้องมีคนที่คอยประสานเข้าด้วยกันอันนี้เราก็มันก็เหมือนกับสูญเสียไปแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ลงมือปิดเกมนะภายใน1เดือนก็กลายเป็นรัฐประหารหลังจากนั้นเราก็ได้แบบแต่ละคนก็ตัดสินใจว่าโอเคเราปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าจะปักหลักสู้อยู่ในประเทศใช่ไหมมันก็จะมี2กลุ่มแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็คืออยู่ภายใต้ความดำมืดมาตลอด4ปีนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายลงอ่ะนะช่วงหลังๆนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าอะไรมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเราก็รู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันคือการตัดสินใจเลือกระบอบการปกครองนะคะเราต้องการดูฉันทามติของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เราแพ้มาแล้วในประชามติรัฐธรรมนูญ60เราต้องชนะครั้งนี้ให้ได้ว่าประชาชนเลือกประชาธิปไตยหรือว่าจะเอาเผด็จการอำนาจนิยมนะคะซึ่งถ้าพี่น้องเลือกประชาธิปไตยเนี่ยพวกเขาจะต้องดิ้นอย่างเรียกว่าลำบากอยู่ในภาวะลำบากนะเล็กเพราะว่าเขาจะตั้งรัฐบาลอย่างไม่ชอบธรรมเนี่ยมันก็จะมีกระแสกดดันต่างๆมากมายซึ่งเขาอาจจะสูญเสียอำนาจในครั้งนี้ก็ได้นะคะโอกาสที่เราจะเปลี่ยนผ่านอย่างสันติมันก็จะมีขึ้นแต่ถ้าถามว่าแล้วพวกเขาจะยอมหรอจะยอมที่จะ เห็นไหมฮะที่อเนกเราธรรมทัศน์ออกมาพูดที่เราเปิดไปคราวที่แล้วนะคะว่าพวกคือเขาจะเป็นมิตรกับพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ไม่ท้าทายไม่ลองดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นเห็นไหมคะที่เขาพูดมามันมีนัยยะเขามีเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีทำไมเขาต้องใส่คำนี้เข้าไปเพราะว่าเขารู้ว่าพวกเราเนี่ย
อย่างน้อยๆที่สุดเราจะต้องเรียกร้องการตรวจสอบเรียกร้องความเท่าเทียมกันเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรต่างๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องที่เขาจะมาเมตตาปราณีนะคะให้การเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นอย่างง่ายดายนะคะเขาจะสู้เพื่อที่จะปกป้องรักษาระบอบของเขาที่เขาปล้นมาได้นะคะซ้อนกัน2ครั้งเด็กเขาบอกแล้วว่าเขาไม่เสียของนะคะเที่ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงทุกอย่างนะก็ขอให้พี่น้องอยู่ในความรอบคอบด้วยแล้วก็อย่ามองอย่าดูเบากับกรณีของอาจารย์สุรชัยแล้วก็เชื่อ IO อย่างง่ายดายแล้วไม่ช่วยกันตามหานะคะเรามีโอกาสเดียวเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์นี้แหละที่จะส่งแรงกดดันเข้าไปแต่ถ้าเราเงียบเฉยไปเพราะเราไปเชื่อ IO แล้วก็ปล่อยโอกาสดีนี้ไปนะคะผ่านไป2เดือนแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะพี่น้องนะคะใช่ต้องสู้เป็นค่ะก็คือรู้ว่ามันยากแต่ว่าไม่สู้ก็ยิ่งลำบากนะฮะแล้วไม่สู้ก็ทิ้งภาระไปเยอะมากตอนนี้ก็คือขณะสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องสู้อย่างไรเรารู้เขาหมดแล้วล่ะเราฟังเรารู้เช่นเห็นชาติในพวกเผด็จการในพวกริ้วล้อเผด็จการแล้วประเด็นตอนเนี้ยก็คือจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่พวกเขาสร้างแล้วก็จะรวมตัวสู้กับพวกเขาอย่างไรที่ทำให้พวกเขาเนี่ยพวกเผด็จการพวกอีลีทชนชั้นสูงที่ไม่เห็นหัวคนเนี่ยไม่ยอมรับความเท่าเทียมคนในประเทศไทยเพราะว่าไม่อยากแบ่งปันนะอยากจะกระจุกความมั่งคั่งความเจริญความอยู่ดีมีสุขไว้ที่กลุ่มพวกตัวเองเท่านั้นเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ากระจายความมั่งคั่งให้คนทั้งประเทศเนี่ยเขาต้องแบ่งด้วยเขาต้องเฉลี่ยด้วยเขาต้องลดนะคะวิถีบริโภคของตัวเองลงมาเขาต้องลดความตะกะตะกามนะคะลองการกักตุนต่างๆนี้ลงมาแต่เขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมแต่ว่าประชาชนเนี่ยนะคะไม่ยอมให้เขาทำแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเรายอมเราก็ตายอ่ะเรายอมเราก็ยิ่งอดตายอ่ะตอนนี้เรากินข้าวต้มกับเกลือแล้วกันแล้วใช่ไหมคะเพราะเรายอมมาตลอดเพราะเรากลัวว่าคำขู่ของเขาว่าถ้าสู้แล้วจะตายนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายนะคะตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะตก 200,000 คนแล้วอ่ะที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะพิษภัยเศรษฐกิจเพราะอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะเพิ่มมากขึ้นคือพิษภัยเศรษฐกิจเนี่ยมันสูงกว่าการที่จะไปสู้นะฮะเพื่อที่จะปลดแอกเผด็จการเยอะมากนะฮะนี่ไม่ได้ยุให้สู้แบบนั้นนะฮะแต่ว่าในระดับหนึ่งเนี่ยการที่ทหารมันใช้ได้มาตลอดพวกเจ้ามันใช้ได้ตลอดก็คือวัฒกรรมเนี่ยถ้าออกมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มแล้วก็คือมีความรุนแรงแต่ประเด็นก็คือว่าคนไทยที่ตายในจำนวนมากมายเนี่ยโดยเฉพาะตายเพราะอุบัติเหตุตายเพราะว่าฆ่าตัวตายตายเพราะว่าผลพวงที่มันป้องกันได้เนี่ยนะอุบัติเหตุประเทศไทยตายกันปีละ 30,000 คนนะคะ 30% ของสัดส่วนการตายที่อุบัติเหตุในขณะที่ประเทศที่มีกลไกการสวัสดิการรัฐการดูแลของรัฐที่เข้าถึงประชาชนปกป้องประชาชนอุบัติเหตุมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเท่านั้นเองเนี่ยการตายแบบเนี้ยนะคะเป็นผลแบบหนึ่งของการที่ประชาชนไม่ได้กำกับนะมันเยอะมากของการเสียชีวิตที่มันมากมายมหาศาลกว่าการที่มาร่วมแรงกันสู้แล้วเสี่ยงร่วมกันนะคะเพื่อที่จะปลดแอกเผด็จการกันทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งพี่น้องเนี่ยต้องคิดกันมากๆเลยว่าวัฒกรรมที่มันเริ่มมาใช้แล้วก็คือว่าถ้าไม่เอาเผด็จการก็จะต้องเตรียมเจอทหารเนี่ยมันจะต้องทำให้วัฒกรรมพวกนี้นะคะมันหมดไปแล้วที่จะให้หมดไปก็คือว่าวัฒกรรมพวกนี้มันไม่ได้สร้างความหวาดกลัวให้เราได้อีกต่อไปนะคะเพราะยิ่งถ้ามันไม่สามารถที่จะมาใช้กดหัวประชาชนได้เมื่อไหร่เนี่ยการที่จะใช้มันก็ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าลองทหารยิงประชาชนสักร้อยสองร้อยนี่แม่นานาชาติมันจ่อแล้วอ่ะมันเอาแล้วนะคะยิ่งมากกว่าเท่าไหร่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ต้องมีสติในการพิจารณาอย่าให้วัฒกรรมกับ IO วัฒกรรมทหารวัฒกรรมบอกว่าเอาตัวรอดแต่เป็นยอดดีนะคะอยู่เอาไปอยู่ไปสนใจเลยผู้แกนนำก็ไม่เห็นตายเปล่าอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมายิ่งให้เขาได้เปรียบในการที่กดหัวเราต่อไปมากขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรวมพลังนะต้องแต่ถ้าโดดเดี่ยวแน่นอนโดดเด็ดหัวได้รวมพลังระวังตัวมองหน้ามองหลังก็คือว่าสู้เป็นยังไงเอาชนะเผด็จการครั้งนี้ให้ได้เพื่ออนาคตของลูกหลานนะฮะนี่ก็เหตุผลของพวกเราที่ไม่ยอมให้มีการเสียชีวิตของพวกเราโดยที่ไม่มีการทวงถามก็เพราะว่านี่คือการเคารพผู้ที่เสียสละการเคารพผู้ที่สู้เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างว่าคนสู้ต้องได้รับการเคารพได้รับการบันทึกจดจำนะคะการเสียสละของนักสู้ทุกคนในประเทศไทยที่ผ่านมาที่นะ
ที่บางครั้งก็ไม่ค่อยก็ถูกหลงลืมเนี่ยต้องมีการสะสางแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วนี่ก็เหตุผลว่าทำไมต้องพิทักษ์อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญนั่นคือ17วีรชนที่กล้าต่อสู้กับกบฏบวรเดชแล้วก็ชนะนะคะทำให้การพยายามทำกบฏของฝ่ายเจ้าเนี่ยไม่สำเร็จตั้งแต่ปี2476ตอนนั้นเนี่ยนะคะพยายามนี่ก็เป็นบันทึกวีรชนของมีรายชื่อทั้ง17คนอยู่ที่อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกย้ายไปไหนตอนนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ทางเมืองไทยตามมันอยู่แต่เราตามสุรชัยตามสุรชัยอยู่นะอ้าวยาวอีกแล้วหวานคือมันต้องจบแล้วล่ะนะฮะก็คือต้องจบนะต้องจบแล้วอืมค่ะก็คงไม่มีอะไรนะเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะคะเพราะว่าก็อยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็เต็มที่นะเราก็คงจะต้องขยันขันแข็งในการช่วยกันผลักดันแนวทางการต่อสู้ในสภาเรามีโอกาสนะคะแต่ว่าการต่อสู้นอกสภานี่พูดแบบอาจารย์ชุรชัยนะฮะที่ได้ให้เรียกว่าให้หลักการเราเอาไว้นะคะพูดแล้วมันชัดเจนมากๆว่าการต่อสู้แนวรบในสภากับนอกสภานะคะซึ่งพวกเราเป็นฝ่ายนอกสภานะคะแต่เราก็จะส่งพี่น้องเราเข้าสภาไปให้ได้มากที่สุดขณะนี้มันเป็นแนวรบของฝ่ายในแนวรบในสภาพี่น้องเราจะมาช่วยกันผลักดันผู้แทนของฝั่งประชาธิปไตยเราเนี่ยเข้าไปนะคะให้มากที่สุดนะคะมันเป็นโอกาสสำคัญส่วนพี่น้องนอกสภานั้นนะคะพวกเรานี้ก็คืออยู่ในความสุ่มเสี่ยงนะเล็กนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีเกราะป้องกันอะไรในเชิงอำนาจเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็ระมัดระวังตัวแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้อย่างมีความชาญฉลาดเนาะแล้วก็ช่วยกันนะคะเต็มที่เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วจะเจอกันบ่อยๆถ้าใครอยากให้พวกเรามาส่งเสียงกันบ่อยๆก็นะคะบอกส่งเสียงมาด้วยนะคะเพราะว่าอยากได้มองนะคะการนำเสนอจากต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่งเสียงกันมาแล้วแต่ว่าเราก็จะพยายามแหละตอนเนี้ยนะคะจนกว่าจะเจอสุรชัยก็จะเกาะติดกันไปเรื่อยๆวันนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ชมอยู่ฟังกันจนถึงดึกดื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเทปเนี่ยให้หวานนะคะไปถ่ายทอดทาง YouTube ต่อแล้วก็ช่อง Act for Them ก็ถ่ายทอดต่อพรุ่งนี้3ทุ่มครึ่งภาคภาษาอังกฤษนะคะจะพบกับแอนดรูว์แล้วก็มาชาลแล้วก็แอนนอร์มอลแล้วก็หวานสุดาลังกุพันธ์จันยาก็เข้ามาแล้วก็หลังจากภาคภาษาอังกฤษเราจะมาสนุกกันมาแจมกันค่ะนะสวัสดีก็ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆ